านในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในการลงทุนในการที่เราจะเป็นครอบครัว VIP Business Alliance ในปี2565สำหรับสิทธิพิเศษที่เราจะเตรียมให้กับสมาชิก VIP ทุกท่านหลักสูตรทักษะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทให้กับสมาชิก VIP ได้ศึกษาฟรีและมีผู้รู้นักวิเคราะห์ทุกสายการลงทุนให้ความรู้กับ VIP อย่างใกล้ชิดพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายบอกคำเดียวว่าเกินคุ้มอย่าช้านะคะเรามาสร้างชีวิตการลงทุนในครั้งนี้และเราจะเติบโตการลงทุนอย่างมีความสุขตลอดทั้งปีไปด้วยกันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID @BLLMI หรือโทรศัพท์ที่เบอร์086-490-2823เราไปด้วยกันนะคะดอกเบี้ยถูกผ่อนนานช่วย SME เบ้าแรงธุรกิจเดินหน้าได้สบาย SME Bank จัดให้สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่อนสบายนานถึง10ปีพิเศษดอกเบี้ยเริ่มเพียง 2% กว่าต่อปีแถมไม่ต้องจ่ายเงินต้นสูงสุด2ปีแรกติดต่อ SME D Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคารBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพตาสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาในเช้าวันพุธกันนะฮะก็บรรยากาศการลงทุนโดยทั่วไปในช่วงเช้านี้ยังถือว่าดีต่อเนื่องจากช่วงเมื่อคืนนี้นะฮะก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยการลงทุนเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินะฮะในเรื่องราวของคริปโตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอและคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวอะไรบ้างคะในตลาดในช่วงนี้สำหรับคริปโตครับก็ขออนุญาตสรุปภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีก่อนนะครับว่าเช้านี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมาพูดถึงตัวท็อปไฟมาร์เก็ตแคปของตลาดโลกนะครับตอนนี้ราคาของบิตคอยก็อยู่นิ่งๆเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเท่ากันเลยกับเมื่อวานนะครับอีเธอเรียมเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เท่าๆกันกับเมื่อวานครับ Binance Coin ก็ย่อลงมาประมาณ 2% ครับก็ตอนนี้อยู่ที่ 570 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วน Solana ก็ย่อลงมาประมาณ 2% เช่นเดียวกันครับตอนนี้อยู่ที่ 190 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วน Cardano ย่อลงมาเยอะนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่ 4.5% เลยนะครับที่ย่อลงมานะครับราคาก็อยู่ที่ 1.38 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนตลาดไทยครับโอ้โหวันนี้นะครับโมสักทีฟตลาดไทยก็แดงหมดทุกตัวนะครับแม้แต่เหรียญ USDT นะครับผมเหรียญ USDT ตอนนี้ก็อยู่ที่ 34.43 บาทนะครับเหรียญ Sandbox ครับ Sandbox ตอนนี้อยู่ที่ 182.52 บาทนะครับก็มีการย่อลงมา 2.6% ครับEthereum ครับตอนนี้อยู่ที่ 148,900 บาทครับก็ย่อลงมา 1.2% นะครับผมจริงๆก็พอๆกันกับเมื่อวานนะ Bitcoin เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,744,500 บาทครับแล้วก็เหรียญ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่ 237.89 บาทครับก็ย่อลงมา 1.8% เท่านั้นนะครับก่อนนะฮะวันนี้นะครับก็เหมือนทางสำนักงานกลต.บ้านเรานะครับก็มีการออกมาประกาศ
อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะก็เคยมีการประกาศไปแล้วนะครับผมคือล่าสุดเนี่ยทางกรตนะครับก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะหรือเปิดเฮียริ่งนะครับผมในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับในการให้บริการแก่ลูกค้าแล้วก็ผู้จัดการกองทุนนะครับไอ้พวกสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ DeFi นั่นเองนะครับผมซึ่งจะป้องกันให้ประชาชนเนี่ยพบกับความเสี่ยงนะครับความถูกหลอกลวงแล้วก็โจรกรรมทางไซเบอร์นะครับผมซึ่งทางกรตนมองว่าปัจจุบันนะครับ Decentralized Finance หรือ DeFi เนี่ยเป็นนวัตกรรมทางการเงินนะครับเป็นการบริการทางเงินรูปแบบกระจายสู่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพราะว่ากลไกต่างๆของมันเนี่ยจะใช้ตัวการทำงานผ่านสัญญาอัจฉริยะอยู่หรือสมาร์ทคอนแทรคนะครับในการทำงานนั่นเองนะซึ่งทางกรตก็มองนะครับว่ามันยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาควบคุมตัวสมาร์ทคอนแทรคนั่นเองนะครับผมซึ่งพวกผู้จัดการเงินทุนต่างๆนะครับที่ให้บริการในเรื่องของ DeFi นะครับในเรื่องของการให้ยืมนะครับแล้วก็การให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆนะเพื่อนำไปเสิร์ฟสภาพคล่องบนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ผู้ปล่อยกู้เนี่ยหรือคนที่หรือตัวเราเนี่ยที่เอาเหรียญไปทำ DeFi เนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยนะครับในอัตราที่ค่อนข้างสูงเป็นผลตอบแทนนะครับผมแต่สำนักงานกรตนี่ก็มองนะครับว่าการทำธุรกรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการให้บริการที่หลากหลายนะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานทั้งโลกนะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็กำลังเพ่งเล็งนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามาควบคุมมันนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าถ้าหมูว่ามีการทำโจรกรรมทางไซเบอร์เนี่ยหรือว่านักลงทุนที่ถูกหลอกลวงไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถเอาตัวเงินเนี่ยคืนมาได้นะครับผมซึ่งก็ต้องเข้ามาควบคุมนั่นเองนะนี่ก็คือเป็นความไม่ปลอดภัยของการทำ DeFi นะครับซึ่งการประกาศของทางกรตนะครับก็ยังอิงจากการประกาศเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็คือห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปทำธุรกรรมใดๆบนแพลตฟอร์ม DeFi ครับแล้วก็ไม่ให้ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้คำแนะนำแก่ลูกค้าหรือจะทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ DeFi เพื่อป้องกันการทักชวนให้ประชาชนมาใช้บริการในวงกว้างนะครับผมก็กรตเน้นย้ำเลยนะครับสั่งห้ามนะครับทำโฆษณาเกี่ยวกับ DeFi นะครับแล้วก็สั่งห้ามนะครับผมไม่ให้ผู้ให้บริการเนี่ยเอาตัวเงินที่ลูกค้าไปฝากไว้บนแพลตฟอร์ม DeFi เนี่ยไปทำอย่างอื่นนะครับผมก็กรตก็เป็นห่วงนะครับผมในเรื่องของการทำ DeFi นะแต่ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าต้องให้ความรู้นะครับในเรื่องของ DeFi ค่อนข้างต้องให้แบบชัดเจนเลยนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าถูกหลอกลวงไปนะครับผมตาสีตาสาเนี่ยแน่นอนครับว่าคงไม่ทันในเรื่องของเทคโนโลยีในยุคนี้นะครับถ้าหมูโดนหลอกลวงไปเนี่ยมันก็โดนเสียหายไปเยอะนะครับในเรื่องของ DeFi นะครับจริงๆเราต้องออกให้ความรู้ในเรื่องของ DeFi แบบพื้นฐานเลยนะผมว่านะก็ล่าสุดครับผมคุณชาร์ลส์มังเกอร์ครับชาร์ลส์มังเกอร์เนี่ยก็เป็นรองประธานบริษัทBerkshire Hathaway นะครับผมก็เป็นมือขวาของคุณ Warren Buffett เลยนะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับผมว่าจีนเนี่ยได้ทำถูกต้องนะครับผมที่แบนเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็แบนบิตคอยด้วยครับซึ่งคุณปู่นะครับก็ได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีวันเข้าไปร่วมในตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างแน่นอนเลยครับเขามองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีแนวโน้มที่เลวร้ายนะครับกว่าในยุคของฟองสบู่ .com อีกนะครับซึ่งเขาก็มองนะครับว่าฟองสบู่ .com เนี่ยเป็นยุคที่ตลาดเนี่ย มีมูลค่าที่สูงเวอร์เกินจริงเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เขามองว่าตอนนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันหนักกว่ายุคฟองสบู่ .com อีกนะครับผมซึ่งเขามองนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีวันที่จะเข้าไปร่วมงานที่บ้าคลั่งแบบนี้แน่นอนนะครับผมซึ่งเขามองนะครับว่าเป็นงานเลี้ยงที่แบบว่าไม่น่ามีไม่น่าที่จะมีส่วนร่วมได้เลยนะซึ่งเขามองนะครับว่าตัวเขาเองนะครับผมตัวคุณปู่เนี่ยนะครับในน้ำถึงการที่เราเนี่ยทำเงินได้จากการขายสินค้าที่ผู้คนเนี่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงๆนะครับผมไม่ใช่เป็นสินค้าที่สร้างความเลวร้ายนะครับผมเขาบอกว่าจีนเนี่ยแบนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการเกิดของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยเฉพาะระบบการเงินในปัจจุบันนะครับหรือเงินเฟียสเงินพันธบัตรที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละนะครับผมซึ่งเขาก็มองนะครับว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดถึง
เขาเรียกว่าอะไรนะการลงทุนจริงๆนะครับแต่ว่าจะเน้นแบบว่าการเก็งกำไรเลยจากคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่เขาบอกว่าผู้สร้างหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงผู้บริโภคหรือนักลงทุนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขามองว่าผู้สร้างหรือคริปโตเคอเรนซีก็คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะหลอกลวงนักลงทุนเนี่ยให้เข้ามาลงทุนในเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของคุณปู่มือขวาของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับที่มองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันค่อนข้างเลวร้ายแล้วก็เห็นด้วยที่จีนเนี่ยได้แบนคริปโตเคอเรนซีออกไปนะครับแต่อีกคนเนี่ยก็คิดเห็นตรงกันข้ามกันครับก็คุณโรเบิร์ตคิโยซากินะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยสนใจที่จะซื้ ซื้อตัวบิตคอยน์แล้วก็อีเธอเรียมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเขามองว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมันกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมคือตัวเขาเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาวะเงินเฟ้อเนี่ยคือการเสียภาษีของคนยากจนแล้วก็คนชนชั้นกลางครับแต่เงินเฟ้อเนี่ยจะทำให้คนรวยเนี่ยยิ่งรวยยิ่งขึ้นรวยมากๆขึ้นไปเลยนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่ร้านหนังสือที่เขาซื้อหนังสือนะครับก็มีการปรับราคาหนังสือขึ้นมาแล้วนะซึ่งมันทำให้คนจนแล้วก็คนชนชั้นกลางเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับผมแล้วก็คนรวยเนี่ยมีสินทรัพย์ที่มากขึ้นนะแต่ว่าคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทำการซื้อทองคำแร่เงินบิตคอยน์อีเธอเรียมแล้วก็รวมไปถึงพวกปล่อยเช่าสังหาริมทรัพย์แล้วก็น้ำมันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาสนใจจะซื้อเพิ่มนะครับเขามองว่าเวลานี้เนี่ยทั้งบิตคอยน์ก็อีเธอเรียมเนี่ยคือมีความผันผวนสูงก็จริงนะครับแต่เขาก็มองว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมันก็อันตรายมากกว่านะซึ่งเขามองว่าการเก็บเงินไว้กับสินทรัพย์พวกนี้นะก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้เคยทวีตไว้นะครับว่าเฟดเนี่ยต้องการปล่อยให้เงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับด้อยค่าลงนะครับคือเฟดเนี่ยปล่อยให้ตราดอกเบี้ยมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ตลาดทุนนะครับเกิดวิกฤตที่ค่อนข้างซับซ้อนตามมานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ในทางเฟดก็มายอมรับแล้วนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแล้วนะครับคุณเจอโรมโพเวลเนี่ยถึงกับถอนคำพูดเลยนะครับที่เคยพูดไปนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปนะเดี๋ยวเราก็แก้ได้ตอนนี้ออกมายอมรับแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแล้วก็จะอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับแฟนคลับคาดาโนหรือเอด้าครับอันนี้ก็มาซูดกาวกันต่อนะครับผมล่าสุดนี้นะครับก็แฟนๆคาร์ดาโดนะครับบนแพลตฟอร์มของ Coin Market Cap นะครับก็ได้มีการทำนายเหรียญราคา ADA เองนะครับผมคือใช้เครื่องมือนะครับไปที่เป็นเครื่องมือใหม่บน Coin Market Cap นะครับที่ชื่อว่า Price Estimate นะที่สามารถวิเคราะห์ราคาเนี่ยได้ล่วงหน้าถึง6เดือนเลยนะครับโดยแฟนๆคาร์ดาโน ADA เนี่ยมองว่าราคาเนี่ยมันจะแตะไปถึง 2.4 ดอลลาร์นะครับผมซึ่งจะมากกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยไปถึง 82.41% เลยนะครับซึ่งก็มีคนมากกว่า 82,560 คนนะครับโหวตสนับสนุนว่าราคาของ ADA เนี่ยจะไปถึง 2.4 ดอลลาร์นะครับภายในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะแล้วก็มีคนถึง 55,856 คนนะครับให้การสนับสนุนนะว่า ADA เนี่ยราคาจะไปแตะ 2.46 ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในช่วงในเดือนมกราคมปีหน้านะครับก็ต้องดูกันไปนะว่าสิ่งที่แฟนๆคาร์ดาโนได้ทำนายไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงไหมนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าแม้แต่แฟนๆคาร์ดาโนเนี่ยเขาก็แซวตัวเหรียญเอทาเอนะครับว่าเอ้ยนี่มันเหรียญสเตเบิลคอยหรือเปล่านะก่อนหน้านี้นะคือมันนิ่งมากแบบไม่ขยับเลยนะแต่พอตลาดลงนะมันก็ลงตามนะครับแต่ว่าพอตลาดขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นตามนะครับทีนี้มันก็พอๆกับเหรียญยายไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวคาร์ดาโนนะครับเหรียญยายคือเหรียญ IOST นะครับที่ผมชอบพูดถึงบ่อยๆนะคือเหรียญ IOST เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะพอตลาดลงเนี่ยก็ลงตามนะครับแต่พอเขาขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นตามนะฮะเนี่ยล่าสุดนะครับก็ติดอยู่ชาวยายเหมือนกันครับยายนะครับแต่ว่าถือยาวครับนะครับผมเราต้องมั่นใจนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีผลสำรวจออกมานะครับผมผลสำรวจของ Independent Reserve Cryptocurrency Index นะครับก็ได้มีการสุ่มนะครับผลสำรวจจากประชากรชาวออสเตรเลียเนี่ยจำนวนกว่า 2,000 รายนะครับ
ก็ได้พบว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยเป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีมากถึง 28.8% ครับซึ่งถือว่าเพิ่มมากกว่า 18.4% จากปีที่แล้วเลยนะครับผมก็ได้เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในมุมมองในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นผลบวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง 89% ของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับก็ได้กล่าวว่าตัวพวกเขาเนี่ยจะได้ทำกำไรหรือขาดทุนเนี่ยปะปนกันไปนะครับก็คือมีกำไรบ้างขาดทุนบ้าง นะครับผมซึ่งตัวเลขพวกนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมา 78% จากปีที่แล้วเลยนะครับแน่นอนครับว่าบนโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีชนะก็ต้องมีแพ้นะครับผมบางทีเราได้ไปเราก็ต้องมีเสียบ้าง นะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าพันความผันผวนของมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถ้าเรามองราคาผิดไปเนี่ยมองมันจะขึ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันลงเนี่ยเราก็เสียนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง CEO ของ Independent Reserve นะครับผู้ที่ทำผลสำรวจนะครับก็มองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆในปีนี้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีผลสำรวจหลายๆผลสำรวจนะที่ออกมากล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีถือว่าเป็นอันดับ1ในเรื่องของผลตอบแทนที่ดีที่สุดในปีนี้นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อไปในปีหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งทีนี้ทาง Independent ResearchCryptocurrency Index นะครับก็ได้มองว่า Cryptocurrency เนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมแล้วมันอาจจะต้องมีการผันผวนในที่น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอผู้คนเริ่มยอมรับมันมากขึ้นมีการใช้งานกันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนที่น้อยลงนั่นเองนะครับสุดท้ายวันนี้ครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่8ธันวาคมนะครับก็ Happy Birthday Dogecoin นะครับผมเหรียญน้องหมาอย่าง Dogecoin นะครับก็ได้เกิดขึ้นมานะครับวันที่8ธันวาคมในปี2556นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของเหรียญน้องหมานะครับผมก็มาเล่าประวัติของน้องหมาก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะพูดถึงน้องหมากันมานานนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ประวัติของน้องหมานะครับเหรียญDogecoinเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญตัวสุนัขนะครับพันชิบะอินุใช่ไหมครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญมีมเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญยอดฮิตในปี2556ตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะครับว่าผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เหรียญ Dogecoin เนี่ยเข้ามาเป็นตัวเหรียญมีเป็นตัวแซวกันขำขันนะครับผมซึ่งทางคุณแจ็คสันพาร์เมอร์นะครับฝ่ายการตลาดของ Adobe ที่ซิดนีย์นะครับก็มีความสนใจในตัวสกุลเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็มีการทวีตลงบน Twitter นะครับว่าลงทุนกับ Doge สิแน่ใจได้เลยนะว่ามันเป็นเงินที่ยอดฮิตอันดับต่อๆไปเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เขียนเล่นๆนะแต่ว่ากระแสตอนนั้นนะครับผมก็ได้การยอมรับกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำให้คุณแจ็คสันพาล์เมอร์เนี่ยก็ได้มีการซื้อโดเมน dogecoin.com ไปนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็ dogecoin เนี่ยก็ไปเข้าตาบิลลี่มาร์กัสครับบิลลี่มาร์กัสก็เป็นนักพัฒนาในโอเรกอนนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะครับก็ใช้โปรแกรมของ Litecoin นะครับในการสร้าง Dogecoin ขึ้นมานะครับจริงแล้วเนี่ย Litecoin นะครับก็เป็นเหรียญที่แตกออกมาจากhard fork แตกออกมาจาก Bitcoin อีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งตัว Dogecoin เนี่ยก็เหมือนแตกออกมาจาก Litecoin อีกทีนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เนี่ย Dogecoin ก็เป็นเสมือนหลานของ Bitcoin นะครับผมแต่ว่าคือแน่นอนครับว่ามันเกิดจากเหรียญมีมนะครับคำขันสิ่งที่ผู้คนให้ทิปกันหรืออะไรอย่างนี้นะครับด้วยตัวราคาของมันนี่ก็ยังค่อนข้างถูกอยู่นะครับผมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คนเนี่ยก็เอาไว้นะครับเป็นการแจกทิปเล่นกันขำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไว้จ่ายเงินก็ได้นะครับสำหรับคนบางคนนะครับเขาก็มองว่ามันก็ยังเป็นเหรียญที่ค่าเงินถูกและตอนนี้เนี่ย market cap ของมันนี่ก็ยังติดท็อประดับโลกด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จัก Dogecoin ใช่ไหมครับผมอ่ะก็ต้องดูกันไปนะครับว่า Dogecoin เป็นยังไงบ้างครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาของ Dogecoin เนี่ยก็ลงมาก็ยังนิ่งอยู่นะครับผมหลังจากที่ราคาเนี่ยเคยพุ่งขึ้นไปแบบโอ้โหเกือบ1ดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับผมก็ดูนะครับว่า Dogecoin เนี่ยจะสามารถทำราคากลับขึ้นไปได้เหมือนเหรียญบางเหรียญอย่างเช่นพวก Metaverse หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคือมันเคยขึ้นไปสูงอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับมันก็อาจจะต้องรอตามกันไปกับกลไกตลาดนะครับสำหรับเหรียญเอาคอยอื่นนะฮะผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกระสิบวันนี้ครับก็น่าสนใจนะเบิร์ดเดย์แล้วให้อะไรอ่ะ ให้อะไรอ่ะ ให้ขึ้นไปอีกสัก50 เซนได้ไหม ขึ้นไปถึง8 เซนอยากให้ขึ้นนะครับผมจริงๆก็มันลงมาแบบคือมันลงมาที่ฐานมาแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบขยับขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะมันก็ยังวิ่งอยู่นิ่งๆนะครับสำหรับตัว Dogecoin นะ
ก็ต้องติดตามกันดูเนาะว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรสำหรับคริปโตนั่นเองนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะเอ็ดเวิร์ดค่ะครับผมครับพี่มอและคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินั่นเองนะฮะทางด้านคริปโตก็ซิปนะฮะสำหรับนักลงทุนเองดีใจนะคะนักลงทุนที่เราได้เจอกันเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเลยสำหรับนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line and Life นั่นเองนะเราได้เจอกันนะคะแล้วเราก็หลายๆท่านได้ร่วมกันทำบุญในเรื่องราวโครงการเริ่มต้นที่หัวใจอธิษฐานจิตอธิษฐานใจขอให้ทุกท่านนะที่ร่วมกิจกรรมในการที่บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะคะให้กับสถาบันเด็กสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอให้ทุกมือทุกไม้ทุกเม็ดเงินทุกหัวใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอให้ชีวิตการลงทุนทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ชีวิตการเรียนรู้ของท่านดีแล้วขอให้ชีวิตสังคมของท่านดีนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่หัวใจพี่ม่อนอธิษฐานถึงทุกไม้ทุกมือทุกหัวใจถึงแม้ว่าในช่วงปีนี้เราจะมีช่วงระยะเวลาในการนำเสนอสั้นนะแต่เราเชื่อว่าปฏิหารมีจริงอีกครั้งหนึ่งนักทุนสำหรับในเรื่องราวของการทำบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เองยอดบริจาค ก็ประมาณ 40,000 บาทแต่ยังห่างไกลเป้าเหลือเกินเป้าหมายที่เราจะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านบาทนะฮะทุนอ่ะไม่เป็นไรหัวใจของนักลงทุนพี่มั่นหัวใจทุกคำหัวใจทุกหูนะใครที่ได้ยินนะใครที่ได้เห็นได้ฟังถ้าหากมีหัวใจเริ่มต้นที่หัวใจในการที่จะทำความดีเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเด็กในครั้งนี้นะฮะท่านก็สามารถบริจาคได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งทุกหลายๆท่านที่แจ้งมานะว่าได้มีการบริจาคมาแล้วนะพี่ม่อนเห็นนะถึงแม้พี่ม่อนไม่เห็นนะแต่พระเจ้าเห็นเสมอในเรื่องราวของไม้ของมือของหัวใจทุกคนนะที่ร่วมแรงร่วมใจอีกปีหนึ่งนะคะทั้งถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความยากลำบากเป็นปีที่เวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะแล้วก็ถึงแม้เราไม่ได้เจอกันนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าเรื่องราวเสียงที่พี่ม่อนเปล่งออกไปตรงนี้เป็นเสียงที่จะไปถึงหูทุกท่านนะแล้วก็ถึงหัวใจทุกท่านขอหัวใจดีๆนะหลายๆคนนะฮะได้ร่วมกันในเรื่องราวของการบริจาคในครั้งนี้กันนะสำหรับรายละเอียดนะก็เดี๋ยวเราแจ้งนะขึ้นได้เลยค่ะทีมงานรายละเอียดที่นักทุนจะสามารถบริจาคได้นะก็คือท่านก็เข้าไปยิง QR code ตรงนี้แล้วก็สามารถบริจาคได้แล้วก็หมายเลขบัญชีนะฮะที่หลายท่านยิงเข้าไปเดี๋ยวพี่ม่อนดูข้อมูลนิดหนึ่งอ่ะก็ Line ID at BML นะท่านโอนเสร็จแล้วก็ท่านแจ้งสลิปมาเนาะให้กับ BLL MI เพื่อที่จะทีมงานนะฮะรวบรวมแล้วก็นำเสนอเพื่อให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตอนหุ้น65จะแรงไปไหนทำไมถึงใช้เวิร์ดนี้หุ้น65จะแรงไปไหนมันมีเรื่องอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อท่านบริจาคแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินให้กับ BLL MI แล้วในส่วนของทางด้านท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษีท่านก็เขียนชื่อนามสกุลของท่านน่ะในใบสลิปโอนเงินตัวนี้แหละนะฮะที่เขาจะส่งใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้2เท่าอ่ะก็ยิง QR code ข้างขวามือของโรงพยาบาลเด็กนั่นเองนะแล้วก็ดีใจนะที่กิจกรรมในเรื่องราวของความดีในเรื่องราวหัวใจดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เป็นผลดีนะฮะเป็นสิ่งดีนะฮะที่อย่างน้อยช่วยให้ตลาดหุ้นไทยพุ่งไป20กว่าจุดมันเป็นการบังเอิญหรือไม่บังเอิญแต่ก็เป็นสิ่งที่เราได้นำเสนอแล้วก็ในส่วนของดัชนีหุ้นพุ่งนั่นคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะที่ได้แสดงให้เราเห็นนะขอบคุณนะคะนักลงทุนทุกท่านนะหลายหลายท่านเองนะก็บริจาคมากกว่า999บาทนะฮะก็ขอให้หัวใจท่านมีเท่าไหร่ท่านบริจาคเท่านั้นบางท่านมีน้อยก็บริจาคน้อยบางท่านมีมากก็บริจาคมากนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเราก็ได้เห็นผลนะฮะจากในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละปีในแต่ละเวลานั่นเองนักทุนพี่มันก็ฝากเรื่องราวตรงนี้ไว้ให้กับนักทุนอย่างจริง
จังๆในช่วงสัปดาห์นี้พี่ม่อนขออนุญาตนำเสนอข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะให้นักทุนที่ได้ติดตามได้ยินได้ฟังได้ร่วมทำในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยกันนะในเรื่องราวอื่นพี่ม่อนขอดึงลงนิดหนึ่งพี่ม่อนขอนำเสนอเรื่องราวตรงนี้ให้กับนักทุนนะฮะได้มีโอกาสนะฮะในการที่จะร่วมกันในรอบนี้นะคะนักทุนค่ะเมื่อท่านบริจาคแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ม่อนนำเสนอแต่ละท่านเพื่อร่วมกิจกรรมกันท่านก็สามารถคอมเมนต์น่ารักมากเลยนะท่านคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่หัวใจของท่านต้องการนะบางท่านก็ต้องการว่าทำบุญแล้วค่ะพี่ม่อนขอให้คนไทยรักสามัคคีแล้วก็ขอให้ดัชนีหุ้นไป 1,099 จุดนะฮะยอดน้อยจังเดี๋ยวเพิ่มมันนะคะขอบพระคุณมากค่ะการทำความดีมันก็ลำบากนะการที่พี่ม่อนจะร้องขอบริจาคมันก็แต่พี่มอนก็ร้องขอให้มีการบริจาคนะไม่เป็นไรชีวิตนี้การร้องขอเพื่อทำในสิ่งที่ดีพี่มอนพร้อมที่จะร้องขอกับนักทุนทุกท่านนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะนักทุนความดีที่เราปีละครั้งเท่านั้นเองที่พี่มอนรวบรวมหัวใจนักทุนที่มีหัวใจดีๆแล้วก็คำอธิษฐานดีๆมาด้วยกันอ่ะท่านที่บริจาคแล้วท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ใดๆก็ได้ที่ท่านต้องการแต่พี่ม่อนก็อธิษฐานให้กับทุกท่านที่ได้ยินเมื่อสักครู่ที่เป็นเสียงของพี่ม่อนออกไปถึงหูของทุกท่านนั่นเองนะขอเปล่งเสียงไปถึงหูทุกท่านนะขอให้นักทุนทุกท่านเองนะมีความรู้และมีความรอดปลอดภัยนะแล้วก็สามารถที่จะมีกำไรในพอร์ตนะกำไรมากกำไรน้อยขอให้มีกำไรกันนะคะค่ะก็ฝากนักทุนทุกท่านกันนะใครที่จะร่วมบริจาคก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะคะนักทุนค่ะปีละครั้งเท่านั้นเองและคอนเซปต์ของพี่ม่อนคือหุ้น65จะแรงไปไหนทำไมถึงมีเวิร์ดดิ้งนี้แต่จะมีคำเฉลยในงานนั่นแหละนักทุนในงานซึ่งเป็น Facebook ปิดในวันเสาร์นี้เราจะมีคำเฉลยตรงนั้นนะว่าในหัวใจแต่ละคนหุ้น65จะแรงไปไหนแบบไหนยังไงกันอ่ะร่วมบริจาคนะฮะก็99บาทขึ้นไปก็จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางพี่ม่อนได้นะฮะใน Facebook ปิดนั่นเองนะงานเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่9ตอนนี้เราก็ได้มีการทยอยแจ้งนะฮะอินไวท์นักทุนเข้าใน Facebook ปิดกันแล้วนะฮะเชิญทุกท่านนะฮะอ่ะแล้วก็วันนี้เองนะตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วนะคะนักทุนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลการลงทุนกับทางด้านคุณบิ๊กคุณสุนทรทองทิพย์นั่นเองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคุณบิ๊กก็เป็นอีกท่านหนึ่งขอบคุณคุณบิ๊กมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นตกแต่คุณบิ๊กก็บอกใจเย็นๆพี่ก็เป็นโอกาสซื้อที่คุณบิ๊กบอกนักทุนนั่นเองอ่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่มอนปีละครั้งคุณบิ๊กคือพี่ก็เหมือนกับให้นักทุนที่อยู่ที่หากินกันนะเช้ากินเย็นหายเย็นกินเช้าในการเทรดก็มีส่วนหนึ่งนะได้ทำในเรื่องราวของการแบ่งปันเขาเรียกแบ่งปันเนาะแบ่งปันเงินที่มีอยู่แบ่งปันกำไรหรือแบ่งการขาดทุนที่ออกไปก็ได้ไม่เป็นไรขาดทุนแล้วก็อย่างแบ่งปันอันนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขาดทุนแล้วยังแบ่งปันก็ไม่มีแต่ยังให้เนี้ยพี่มอนถือว่ายิ่งใหญ่เลยนะอ่ะขอบคุณสำหรับพี่บิ๊กด้วยอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งพี่บิ๊กพี่เพชรเองนะฮะบอกว่าเป็นโอกาสการซื้อนะก็ทยอยซื้ออ่ะอะไรเงี้ยนะพี่บิ๊กบอก AWC อะไรต่างๆที่พี่บิ๊กกัดฟันนักลงทุนกัดฟันนะตัวนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์นะฮะว่าสิ่งที่พี่บิ๊กเชื่อในเรื่องพื้นฐานสิ่งที่พี่บิ๊กเชื่อในโอกาสของตลาดเองสำหรับประเทศไทยนะพี่บิ๊กยังให้โอกาสประเทศไทยพี่บิ๊กยังให้โอกาสตลาดไทยอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะก็ไปกันต่อกันแล้วกันนะฮะสัปดาห์นี้เป็นยังไงต่อครับพี่บิ๊กค่ะสัปดาห์นี้ผมอาจจะเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์นะครับเมื่ออาทิตย์แล้วเราเอานันเทียซื้อไปเนี่ยอาทิตย์นี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับอาจจะต้องเผื่อและเผื่อขาดสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าผมมองว่าคือเฟดเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนมากพี่มอนคือพาวเวลเนี่ยเขาเป็นคนที่เวลาเขาประกาศหรือว่าพูดอะไรออกมาเนี่ยก็คือเป็นการส่งสัญญาณล่วงหน้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเพสของการลด QE แล้วก็การเร่งขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยยังเป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนเนี่ยต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเฟดเองเนี่ยเป็น
น่วยงานที่เป็นเขาเรียกว่า data dependent คำว่า data dependent ก็คือว่าเขาจะดูข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลมันบ่งชี้ไปในทิศทางที่นโยบายหรือ policy ที่เขาดำเนินอยู่เนี่ยมันผิดทางเนี่ยเขาจะต้องรีบปรับเขาเรียกว่าปรับเกียร์หรือปรับคันเร่งทันทีเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เขาส่งสัญญาณชัดเจนกับตลาดว่าเพสของการลด QE เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดคาดการณ์นะครับว่า Fed เนี่ยจะมีการลด QE เนี่ยจนจบนะครับ8เดือนนะหรือว่าเดือนละประมาณ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเกิดเขาปรับเกียร์เร็วขึ้นเนี่ยเลสเซว่าขึ้นมาเป็น 20,000 นะว่าใช้เวลาแค่6เดือนก็จะจบการลด QE หรือถ้าเอาเร่งกว่านั้นอีกขึ้นมาเป็นเลสเซว่าเกิน 20,000 ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คืออาจจะใช้เวลาไม่ถึง6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็แนวต้านของเซตรอบนี้ผมมองว่ายังกลับไป 1,650 จุดผมว่ายังไม่ได้ในรอบนี้อาจจะเจอแนวต้านตรงแถวนี้ฮะ 1,620 1,625 จุดแล้วก็พักลงมานะฮะเพราะว่าความเสี่ยงที่ผมได้บอกไปคราวนี้ถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์ในแง่ของนักทุนรายกลุ่มบ้างนะครับเราก็จะพบว่านักทุนสถาบันเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิหน้าพี่มอนรอบนี้ที่ดันกลับขึ้นมาในขณะที่นักทุนรายบุคคลที่ได้มีการสะสมหุ้นตรงกรอบด้านล่างเนี่ยก็ทยอยขายทางกำไรนะครับผมมองนี้นะครับพี่ม่อนว่าจากนี้ไปถึงปลายปีเนี่ยสภาพตลาดจะเป็นลักษณะไซด์เวย์ละก็คือว่าเข้าสู่ช่วงวันหยุดด้วยนะครับนักทุนต่างชาติก็เฝ้ารอดูนะจับตาสัญญาณต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วก็อันนึงที่สำคัญนะครับผมเคยพูดไปครั้งนึงแล้วในรายการแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตหยิบมาเล่าอีกครั้งนึงก็คือว่าผมเนี่ยหรือพี่ม่อนหรือว่าคุณผู้ฟังที่เคยซื้อ LTF นะครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับปี2559เนี่ยเราสามารถที่มันจะครบกำหนดนะครับในวันที่1มกราคมปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดว่าจะมีเม็ดเงินที่จะมีการขายออกมาเนี่ยพอสมควรนะครับคือใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูตัวเลขงบปี2559เนี่ย LTF มีเงินไหลเข้าเนี่ย 22,000 ล้านนะครับพี่ม่อนก็อาจจะต้องลองมานั่งจับตาดูว่าไอ้เงินแม่งเงิน 22,000 เนี่ยจะขายมาเท่าไหร่ในไตรมาส1ปีหน้านะครับอันนี้คือผมคิดว่าตลาดจากนี้ไปก็จะค่อนข้างต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้บอกให้กลัวนะครับแต่ว่าผมว่าหาจังหวะซื้อมาออกตัวแล้วกันผมมีแค่ประมาณนี้ครับมันจะทำง่ายครับก็ไม่อยากให้บูล้างผลาญนะในเรื่องราวของภาวะตลาดตอนนี้ที่ไล่ๆกระตุกขึ้นมานะฮะได้ครับพี่บิ๊กได้ค่ะเดี๋ยวมีปัจจัยเสี่ยงพี่บิ๊กก็มองเป็นไซด์เวย์ไม่เกิน 1,650 จุดตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเนาะไม่กี่วันก็สิ้นปีละดีค่ะโอเคทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่บิ๊กเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูข้อมูลพี่บิ๊กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันเนาะที่ AWC อะไรพวกนั้นล่ะ AOT พี่บิ๊กเก็บ2ตัวAOT ใช่ AOT ครับเป็นยังไงครับก็บอกว่าหุ้นท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่โดนขายหนักที่สุดในรอบนี้นะครับคือทุกคนก็กลัวแหละว่าโอมิครอนเนี่ยจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยการฟื้นตัวชะลอนะครับตอนนี้สัมชันตัวเลขนักท่องเที่ยวปีหน้าแล้วพี่ว่าต้องบอกเลยว่าเหวี่ยงมากนะครับอย่างนักวิเคราะห์กลุ่มท่องเที่ยวบกผมเนี่ยเขามองปีหน้า12ล้านนะครับแต่ว่าทางสำนักวิจัยกสิกรนะครับก็ของทางเคแบงก์ก็มองประมาณ4ล้านนะครับกรณี worst case เนี่ยมอง2ล้านคราวนี้พอตัวเลขที่มันเหวี่ยงขนาดนี้มันเลยทำให้การ forecast GDP ในปีหน้าเนี่ยผมว่ามีความท้าทายมากคือถ้าเราเชื่อว่าโอมิครอนเนี่ยอาจจะเข้ามามีการแพร่บ้างรัฐบาลมีมาตรการเข้ามาแท็กเกิลเข้ามาทำพาชีพล็อกดาวน์บ้างเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่ากลัวแล้วนะเพราะว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ตีความแล้วโอมิครอนไม่น่ากลัวแล้วก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วถ้ามองแบบนี้ก็แสดงว่าตัวนักท่องเที่ยวน่าจะโน้มไปทางออกมาดีมากกว่าไม่ดีนะครับเราเช็คในเรื่องของบุ๊กกิ้งเนี่ยนักท่องเที่ยวนักวิเคราะห์ผมก็บอกว่าตัวเลขบุ๊กกิ้งเนี่ยมันเริ่มชะลอลงบ้างนะแต่ผมอ่ะไม่ได้กลัวมากพี่มอนเพราะว่าอะไรผมมาสังเกตนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตตอนเนี้ยผมว่าไม่มีใครกลัวโควิดแล้วนะคือผมไปกินหมูกระทะนี่ผมตกใจมากคือทุกคนแบบตักแบบทุกคนกินกันแบบว่าไม่กลัวโควิดแล้วอ่ะคือแสดงว่าผมว่าก็โอเคนะมันเมคเซนส์พี่มอนคือว่าเนี่ยหนึ่งเราฉีดวัคซีนโดสแล้ว
นะครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วได้รับอาการเนี่ยไอ้รับไวรัสเข้าไปในตัวเนี่ยก็อาการไม่หนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าท่องเที่ยวเนี่ยเพนับดีมานมีเยอะอยู่แล้วนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนเนี่ยหายตนกเมื่อไหร่เนี่ยตัวเลขมันจะกลับมาเร็วมากนะฮะตัวเลขมันจะกลับมาเร็วมากเพราะฉะนั้นผมมองบวกแล้วกันว่าช็อตจากนี้ไปเนี่ยถ้าหุ้นมีการพักตัวลงมานะครับอีกสักรอบนึงเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเป็นโอกาสทั้งนั้นเลยที่ให้นักลงทุนจะเข้าไปซื้อสะสมรอบใหม่นะครับผมมองว่าเมืองไทยเนี่ยคือโอเคแหละว่าปีนี้เราขึ้นตลาดหุ้นเมืองไทยเราขึ้นแพ้ชาวบ้านนะคือเราขึ้นมาแค่ประมาณ 10% ต้นๆนะชาวบ้านขึ้นไปโหแบบ10กลางๆบางทีก็10ปลายๆแต่ผมอยากชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าปีหน้าเนี่ยท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติน่าจะกลับเข้ามาลงเมืองไทยอีกรอบเพราะว่าเขามองบ้านเราคือหุ้นท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยการเข้าไปสะสมในรอบถัดไปก็ยังต้องเน้นเรียลเพนนิ่งเหมือนเดิมนะครับคือผมจะถ้าพี่ว่าจำได้คือเราจะไม่คุยกันเลยนะเราจะไม่เชียร์ให้ซื้อโควิดเพย์เหมือนอย่างรอบที่แล้วโอมิคอนมาปุ๊บเราต้องไปซื้อโรงพยาบาลโควิดนะเราต้องไปซื้อถุงมือยางอันนี้ผมยังไม่พูดเพราะว่าผมว่าธุรกิจในเศรษฐกิจไปมันเปลี่ยนไปนะครับคือสังเกตได้ง่ายเลยว่ารอบแรกเนี่ยคนตายเยอะนะฮะเรายังมีความรู้เรื่องโควิดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวัคซีนยังไม่ได้ฉีดเพราะนั้นเนี่ยคนป่วยก็เยอะคนเจ็บเยอะความต้องการโรงพยาบาลความต้องการถุงมือยางเนี่ยเยอะแต่พอผ่านมารอบที่2ที่เป็นอัลฟารอบที่3เป็นเดลต้าเราเห็นเลยว่าโอเครอบที่3อาจจะหนักนะแต่ว่าสังเกตมั้ยฮะว่าตัวของโรงพยาบาลโควิดเนี่ยเล่นแค่ควอเตอร์เดียวแล้วจบเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนฉีดวัคซีนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากเวฟถัดไปเป็นโอมิครอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยจำนวนคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนี่เนี่ยผมว่าไม่เยอะค่ารักษาพยาบาลนะครับที่จ่ายกันเนี่ยก็น่าจะลดลงแล้วก็ผมไปดูตัวเลขของแอฟริกาใต้นะครับตัวเลขของคนที่ได้รับตัวโอมิครอนเข้าไปแล้วต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยเขาแอดมิชเชียร์อยู่ที่3วันนะครับจากเวฟก่อนหน้าเนี่ยเขาแอดมิชเชียร์ประมาณ9วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปเลยก็คือว่ารอบนี้ให้โฟกัสที่เรียลเพนนิ่งเหมือนเดิมครับเรียลเพนนิ่งลงมาหาโอกาสในการเข้าไปสะสมนะครับประมาณนี้ครับพี่มอนตัวไหนบ้างอ่ะ ผมก็จะพูดตัวเดิมๆพี่มอนคือถ้าเราดูเซกเตอร์เรียลเพนนิ่งที่จะได้ประโยชน์ในปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าผมมองว่า1เซกเตอร์ที่เป็นลิงก์กับเพนอัพดีมานด์ของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อตัวเดิมแหละก็คนผู้ฟังก็ไม่ต้องเบื่อหรอก AOT AWC อ่ะถ้ามิ้นลงมาต่ำ28อย่างเงี้ยผมว่าก็มิ้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลงกันก็ SPRC เหมือนเดิมอ่ะ9บาทก็ซื้อได้นะครับ SPRC แล้วก็ถ้าไปในธีมเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าถ้าโอมิครอนรอบนี้ไม่หนักนะครับพี่มนรัฐบาลจะอัดกระสุนน่าจะสาดกระสุนแบบลงกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่เลยนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าตอนนี้งบประมาณมีเหลือนะครับพี่มอนรัฐบาลจะมีเงินเหลืออีกสัก 250,000 ถึง 300,000 ล้านบาทจากพรบ 500,000 ล้านนะครับยังมีรูมที่จะก่อหนี้เพิ่มได้อีก1ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก่อนการเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะถ้าเราตามข่าวเรารู้เลยว่านายกประยุทธ์ออกมาพูดแล้วว่าเดี๋ยวจะแจกของขวัญปีใหม่นะครับจะแจกของขวัญปีใหม่เพราะฉะนั้นผมตีความนี้ได้อย่างเดียวเลยว่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ลิงก์กับการบริโภคผมยกตัวอย่างนะฮะคนฟังแล้วอาจจะเบื่อนะ CPO นะครับโอวสุสภานะครับ Landed House พวกนี้ผมว่าก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเซฟนะครับในเชิงของดาวไซด์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยฟื้นเนี่ยหุ้นพวกนี้ก็จะขึ้นตามเซฟไปได้นะครับอาจจะไม่ได้รีเทิร์นที่หวือหวามากแต่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเซฟนะครับค่ะก็เยอะเลยนะไอ้มาพี่มอนบอกให้ผมเล่าเองผมก็ไล่ไปเรื่อยๆได้ก็ใครมีหุ้นที่พี่บิ๊กให้ถอยสะสมซื้อ AOT SPRC AWC CPR โอสุสภาแลนด์เฮ้าส์แล้วกลุ่มแบงค์นะคะคุณบิ๊กกลุ่มแบงค์เนี่ยผมชอบคือผมชอบฐานไทยผมชอบตัวแรกกะนะแต่นักวิเคราะห์ผมชอบ SCB ก็เลยคุยกันไปคุยมาแล้วโอเคตัวไหนก็ได้ถ้าชอบตัวนำก็ SCB ชอบตัวแรกกาก็ฐานไทยครับ TTB เหมือนเดิมผมคุยเหมือนเดิมทุกรอบเลยครับโอเค TTB ก็เป็นตัวใหญ่ยักษ์มือมาในเรื่องราวของจำนวนหุ้นนะฮะแต่ราคาหุ้นต่ำติดดินแล้ว KTB ไม่ชอบเหรอคะที่เล็งมาKTB เนี่ย
ผมอ่ะถ้าพี่ม่อนจำได้นะผมไปเชียร์เขาครั้งนึงเอามาออกรายการพี่ม่อนด้วยตอนที่ผมอ่ะยังเข้าใจคาดเคลื่อนไปว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยที่มีคนใช้แบบหลายสิบล้านเนี่ยน่าจะเป็นไอ้เขาเรียกว่าตัวเรือธงของทางกลุ่ม KTB นะแต่พอผมไปคุยกับทางบริษัทแล้วเนี่ยผมเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเขาไม่ใช่เขาคือเจ้าของข้อมูล Data เนี่ยเป็นรัฐบาลนะครับ KTB ไม่สามารถที่จะไปจัดการกับ Data ตรงนั้นได้ใช่อันที่สองเนี่ยการหารายได้พี่บอลการหารายได้จากแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยน้อยฮะน้อยอาจจะเป็นขายสลากกินแบ่งผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีเรื่องของซื้อทองคำเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจองพวกบอลหรือเงี้ยผมจำไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยซึ่งรายได้ตรงนี้น้อยแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อค้าแม่ขายในระบบคนที่สมัครแอปคนละครึ่งอย่างเงี้ยเราชนะอะไรทุกอย่างเนี่ยไอ้ระบบไอ้ทองไอทีพวกเนี้ยค่าใช้จ่ายนั้นเลยซึ่งพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยไอ้การ utilize กำไรจากแอปเป๋าตังเนี่ยน้อยผมเลยถอยเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ยอมรับนะครับพี่ม่อนว่าอีก2สัปดาห์ที่ทางคุณทยงบอกว่าจะมีการประกาศพันธมิตรเนี่ยอันนี้เป็นอัพไซด์ก็คือว่าคนที่เล่น KTB ต้องใจเย็นมากๆก็คือว่าต้องมองว่าโอเคช้านะแต่ว่าตรงเนี้ยดาวไซด์ลิมิตอย่างเงี้ยถ้าเกิดใจเย็นเราถือรอได้ก็โอเคนะแต่ว่าผมจะชอบสไตล์เอกชนมากกว่าเพราะพี่เห็นแบบว่ารอบนี้ KTB ก็จากเท่าไหร่พี่จำไม่ได้10บาทขึ้นมา12บาทเนาะขึ้นมาเร็วกว่า GTB ด้วยซ้ำไปก็ GTB ก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่เดี๋ยวน่าจะไปเร่งแล้วเพราะว่าผ่านบาท20แล้วผ่าน20ผ่านแล้ว GTB มันยกยากหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจ GTB ด้วยจำนวนหุ้นมันก็พอๆกับ GTB ด้วยจำนวนหุ้นก็ไม่ต่างกันเป็นแสนล้านหุ้นผมว่าพอดีผมไม่มีตัวเลขพอดีพี่ม่อนพูดถึงเรื่อง year to date performance นะผมไม่มีตัวเลขในมือไม่งั้นจะได้ detail debate กันต่อว่าจริงหรือเปล่าอันนี้เป็น argument ที่ผมพอดีไม่มีข้อมูลแต่ว่าก็อย่างที่บอกพี่ม่อนอ่ะสองตัวนี้ downside limit ถ้าใครที่ใจเย็นเล่น KTB ถ้าใครที่ชอบไวๆอย่างผมเนี่ยอาจจะชอบไวนิดนึงก็ผมก็จะเอียงไปทาง KTBครับค่ะค่ะโอเคเยี่ยมเลยนะนี่ก็เป็นมุมมองของคุณบิ๊กนะฮะนักลงทุนใครมีหุ้น KTB ก็ทำบุญให้ KTB ด้วยนะบริจาคราคา500ขอบคุณนะคะแล้วแต่นะนักลงทุน บริจาคทำบุญให้ AWC อะไรเงี้ยทำบุญตลาดหุ้นไทยนะฮะบริจาค500ก็ได้ 5,000 นะจ๊ะบริจาค 5,000 ก็ได้ 50,000 บาทเติมศูนย์ข้างท้ายนะคะทั้งทุนทุกท่านหามากเลยนะก็ส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี้คุณบิ๊กก็เจอพี่เนาะในเรื่องเราอุ้น65จะแรงไปไหนเดี๋ยวเราก็ตามกันนะคอนเซปต์งานสัมมนาท่านที่บริจาค999บาทก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้วยนั่นเองนะในวันเสาร์ตลอดทั้งวันเลยนะคุณบิ๊กแต่คิวของคุณบิ๊กนี่พี่ส่งคิวไปให้นะว่าจะอยู่ในช่วงไหนอย่างไรบ้างนั่นเองนะได้ครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยแตะไปที่1,620จุดแล้วเนาะใช่ครับโอ้หุ้นอะไรขึ้นมาเนี่ยหุ้น HL บิ๊กทำไมขึ้นอ่ะพี่มัวแต่คุยกับหุ้นไหนนะครับรับไปเลย HL โอ้ยพี่มอนผมไม่รู้จักเลยหุ้นอะไรนะอ๋อหุ้นทำไอ้นี่ใช่มั้ย HL ทำร้านยายามั้ยยาใช่มั้ยเออใช่ตายแล้วเมื่อวานลิงวันนี้จะลิงอีกมั้ยเนี่ยโอ้ยหุ้น HL นะฮะทุนก็เป็นหุ้นที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นพวกโกรทเกรดมั้งโกรทหุ้นเอาไปขยายร้านเอาไปขยายร้านอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะอ่ะพี่บิ๊กไม่รู้จักเนาะถามไม่ได้พี่บิ๊กไม่รู้จักไม่เป็นไรพี่บิ๊กไม่รู้จักส่วนหุ้นที่พี่บิ๊กรู้จัก E อะไรนะ EPG EPG โอเคใช่แล้ว EPG เนี่ย EPG เนี่ยผมคือคิดว่าราคาอาจจะยังแบบเขาเรียกว่าผมจะใช้ภาษาเลยนะคือเขาค่อนข้างมีแรงเฉยนะคือเขามามีแรงเฉยคือว่าพอราคาน้ำมันดีขึ้นมา70คนก็จะกังวลอีกนะครับแต่จริงต้องบอกนักลงทุนนี้นะว่า EPG เนี่ยเขาเพิ่งปรับราคาขายเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้สามารถแอบสอบราคาน้ำมันได้ประมาณ100เหรียญ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าราคาน้ำมันที่รีบาวด์กลับมาจาก60กว่ามา70เหรียญเนี่ยไม่ได้มีผลเลยนะคือมีผลน้อยนะครับมีผลน้อยในขณะที่เดี๋ยวผมคิดว่าราคาหุ้นจะขึ้นอีกช็อตนึงเนี่ยตอนที่ใกล้ประกาศผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทนะครับก็รอเหมือนเดิมให้ราคา14บาทหรือเปล่าที่จำไม่ได้ใช่ครับใช่ครับตรงนั้นเลยครับตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนะทุนใช่ครับโอเคแล้วดีเดนทัลล่ะมีนักทุนฝากถามดีดีค่ะโอเคเรียกเขาดีเนาะดีเดนทัลดีเดนทัลเนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่ผมเช็คนะครับสถานการณ์ในควอเตอร์4เนี่ยที่มีการเปิดประเทศกลับมาเนี่ยตัวเลขทราฟิกดีขึ้นนะแล้วก็เขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยคือกลับมาเพนับดีมาของคนไทยกลับมาเยอะนะครับแล้วก็ที่เราคุยกับนักวิเคราะห์เนี่ยเราคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะกลับมามีกำไรนะครับผมว่าคนยังไม่กล้าเพราะว่ายังไม่เห็นงบควอเตอร์3เนี่ยยังขาดทุนเนี่ยควอเตอร์4เนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีกำไรแล้วก็เท่าที่เช็คกับนักวิเคราะห์เนี่ยประเมินว่าตัวเลขของลูกค้าต่างชาติน่าจะกลับมาได้ในประมาณสักไตรมาส2อย่างช้าไตรมาส3ปีหน้านะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยทราฟฟิกของคนไทยที่กลับมามากขนาดนี้ผมคิดว่าเราน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นกับผลประกอบการของตัวดีเดนทัลครับแต่ก็ต้องยอมรับพี่ว่าตัวนี้แบบหุ้นคือไม่คือผมไม่พูดเนี่ยไม่อยากเรียกว่าไม่มีแบบคือใช้คำนี้ดีกว่าว่าอาจจะคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักอ่ะแล้วก็ถ้าดูเทรดดิ้งวอลุ่มก็ยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยดีเด่นแต่ผมคิดว่าถ้ามีอยู่ก็ถือต่อได้นะถือต่อได้นะครับถือต่อได้นะคะใช่ครับโอเคนะถือต่อได้เขาก็ทนถือกับพี่บิ๊กมาสองเดือนสามเดือนแล้วเดี๋ยวคือต้องบอกพี่ม่อนอย่างนี้นะว่าผมอ่ะเคยเจอหุ้นหลายตัวที่อึดอัดมากนะคือแบบเจอแบบโหแบบไม่ขึ้นเลยอ่ะผมยกตัวอย่างเลยผมไม่เคยเชียร์นะไม่เคยออกรายการแต่ว่าผมก็นั่งสแกนหุ้นแหละอย่างปีที่แล้วอ่ะใครที่เล่น IMH อ่ะรวยก็คือหุ้นขึ้นมาหลายเด้งแต่ว่าตอนที่ปีที่แล้วคือเรารู้ว่าเขาเป็นคนฉีดวัคซีนเนาะแต่ว่าผมไม่ได้หยิบมาเชียร์ไม่ได้หยิบมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาที่มันมีธีมของมันกลับมาเนี่ยหุ้นก็ขึ้นได้ค่อนข้างแรงเพราะว่าได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะฮะในแง่ของตัว IMH อันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังนะว่าแต่ช่วงแรกอ่ะที่พอเราคิดได้เนี่ยบางทีหุ้นมันก็จะออกอึดอัดไปเรื่อยอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ลงดีเดนเทลที่ผมไปไล่ฟังก็คือว่าเนื่องจากสภาพคล่องไม่มากเนี่ยไม่เงินที่ใส่ลงไปว่าไม่คนเยอะแล้วก็เลสเซว่ามีติดพอร์ตไว้ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยตัวเลขลูกค้าต่างชาติกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยกำไรก็จะกลับมาดีมากๆนะแล้วค่อยไปขายตอนนั้นนะครับจ้ะทนทนายนะแต่มีหุ้นที่พี่บิ๊กอึดอัดที่พี่เคยเจอนะทุนเมื่อปีที่แล้วมันมี EKS พี่วิคเข้ากับ VIP นะก็เข้าเป้าเลยแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9ก็เข้าเป้าเลยโรงพยาบาลพระรามตอนนั้นได้มา8 9บาทแล้วก็เท่าจองพี่จำได้อันนี้จองเท่าไหร่พระราม9ดีเดนทอลนะพี่มอนดีเดนทอลจองดีเดนทอลราคาจองดีเดนทอลถ้าผมจำไม่ผิด6บาทนะราคา IPO ก็เป็นนะพี่ราคาจองจริงผมจำถูก6 บาท 6 บาทจำจองอยู่ใครดูหุ้นที่พี่บิ๊กพูดถึงนั่งตัวลองตามพี่บิ๊ก EKS นี่ก็ทะลุเป้าโรงพยาบาลพระราม9ก็น่ามากกว่าจองมันดูดีเดนทัลจอง6บาทจะถึงจองมากเออมีตัวหนึ่งที่จองด้วย AWC จอง6บาทยังจอง6บาทด้วยใช่ยังไม่ถึงเหนื่อยตัวนี้เหนื่อยจองหรือเปล่าจองว่าเดี๋ยวพี่ไอ้นี่เลยคือไม่พี่ว่าต้องการอะไรผมจัดให้หมดเลย AWC ใช่ไหมคะถึงจอง AWC ผมว่าถึงอ่ะกับดีเดนทัลใน6บาทอ่ะ2ตัวนี้แหละได้ค่ะลองดูนั่งทุนวิธีการตามคุณพี่วิจัยเย็นๆนะเพราะหนุ่มนี้ใจเย็นๆอย่ามาถามเซาซีแกบ่อยนะฮะเหนื่อยนะเพราะแกจะครับของแกพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยสบายใจดีนะฮะคุณบิ๊กพี่ถามนิดหนึ่งหุ้นแมคโครตอบได้ไหมฮะแมคโครใช่ไหมแมคโครตอบได้เพราะเราไม่ได้ทำดีลอยู่นะครับโอเคหลายคนนี่หลายคนนี่ต้องบอกว่าอึดอัดมากนะครับเพราะว่าใช่คืออันนี้ผมว่าไม่รู้นะว่าใครเป็นคนขายลงมาขนาดนี้จาก50ก็ลงมาเหลืออยู่มาสัก40กัน
กลางนะแล้วก็ราคา IPO ก็จบที่ 43.5 คราวนี้คำถามก็คือว่าทำไมคนไม่ค่อยอยากได้ IPO Micro นะครับตีความได้หลายมุมนะคือถ้ามองในเชิง relative valuation เนี่ยผมคิดว่าราคา Micro เนี่ยโดยเปรียบเทียบอาจจะแพงกว่า CDRนะครับเนื่องจากว่า CDR เนี่ยก็คือถ้าซื้อ CDR ก็จะได้แมคโครด้วยนะเพราะ CDR ถือแมคโครประมาณ 60% คราวนี้คำถามต่อมาว่าแล้วผู้มันจะได้เพอร์ฟอร์มนานแค่ไหนนะผมคิดว่าถ้าจบในเรื่องของการเพิ่มทุนเสร็จเนี่ยผมมองว่าราคาหุ้นก็น่าจะฟื้นตัวได้คือถามว่า 43.5 เนี่ยผมมองว่านักวิเคราะห์เราให้49นะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็ยังไม่ได้รวมในหลายประเด็นนะที่ทุกคนยังสงสัยก็คือเรื่องซินเนอร์จี้เรื่องการขยายธุรกิจในอนาคตนะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยอันนี้สำคัญมากก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าฟรีโฟลด์ของแมคโครเนี่ยอาจจะขึ้นไปแตะหรือว่าเกินนะครับ 20% นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าเซต50นะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คกับทางนักวิเคราะห์เนี่ยฟรีโฟลด์ของการเพิ่มทุนรอบเนี่ยจะไม่ถึง 20% ก็คือหมายความว่าแมคโครเนี่ยยังไม่ได้เข้าเซต50นะครับแต่ว่าถามว่ามันหมดโอกาสเลยไม่ใช่เข้าเซต50ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์เนี่ยหรือผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยสามารถที่จะลดสัดส่วนตรงนี้ลงมาได้โดยการขายบิ๊กล็อตให้กับทางกองทุนหรือว่ารายใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะเพิ่มฟรีโฟลด์ได้แม้ผมเชื่อว่าเขาจะมีการปรับสตรัคเจอร์แบบนี้อีกรอบนึงในอนาคตแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยคนที่ลุ้นนะฮะว่าแมคโครจะเข้าเซต50ก็จะต้องรอไปก่อนเพราะว่าฟรีโฟลด์เนี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ 20% นะครับค่ะแต่พี่ไม่ประเด็นนี้พี่ไม่ได้หมายเรื่องประเด็นฟรีโฟลด์เพราะว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คงจะมีวิธีการเพราะเขาถือหุ้นเยอะแต่พี่หมายสิ่งหนึ่งที่คุณบิ๊กพูดถึงราคาจอง43.50 บาทนี่ make sense มั้ยฮะผม43.50 บาท make sense มั้ยเหรอฮะคือถ้าดูจากราคาที่ต้องบอกพี่มันก่อนนะว่าถ้าดูราคาที่ CP Group เนี่ยซื้อแมคโครจากฝรั่งเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยราคามันต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเบรนด์ด้วยราคาที่เขาซื้อตัว Lotus Tech Lotus มาเนี่ยราคาเนี่ยมันพอเบรนด์แล้วเนี่ยราคานี้มันต่ำกว่าราคาเบรนด์นะครับราคาเบรนด์ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่มา40 5-50 บาทนะครับคำถามต่อมาคือราคานี้เวิร์กไหมผมว่า43.50เนี่ยถ้าเราดูในแง่ของนักทุนสถาบันเนี่ยในภาพรวมก็คือจองกันครบนะฮะแล้วก็ในแง่พื้นฐานในผมบอกพี่มอนไปแล้วว่านักวิเคราะห์เราก็ผมเชื่อนักวิเคราะห์คอมเมอร์สผมคอนเซอร์เวทีฟมากนะเขาให้ราคาเป้าหมายที่49 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอบคำถามพี่มอนก็คือว่าผมไม่ได้เนื่องจากผมไม่ได้ลงดีเทลมากเนี่ยถ้าเราใช้เป้าที่นักวิเคราะห์ประเมินนะครับดูจากการจองของนักทุนสถาบันเนี่ยผมมองว่าราคานี้เนี่ยทุกคนมองแล้วว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับค่ะอ๋อก็ถือว่าก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงก็เหมาะสมผมขอแชร์อีกประเด็นเดียวแล้วกันก่อนที่ผมไม่รู้เวลาเหลือแค่ไหนนะฮะเหลือเยอะสังเกตดูนะครับ เอาเลยวันนี้เหลือเยอะเหรอครับ เพชรเขาติดงานก็เลยโอเคโอเคคุณบิ๊กโอเคได้คือปีนี้หุ้นที่เพิ่มทุนนะพี่ม่อนส่วนใหญ่จะกำไรนะผมตามแท็กและขอมาหลายตัวแล้วหุ้นเพิ่มทุนตั้งแต่ต้นปีอ่ะ ASK มาบ้านปูที่เรา cover อยู่นะ ASK มาบ้านปูแล้วอีกตัว2ตัวผมจำไม่ได้อะไรกำไรหมดเลยคือรอบนี้ผมว่าการเพิ่มทุนอ่ะถามว่าทำไมถึงกำไรเพราะว่าส่วนใหญ่ราคาเพิ่มทุนแล้วถ้าเกิดเจ้าของต้องใส่เงินเข้าไปด้วยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคไม่งั้นเจ้าของจะไม่ใส่เงินแล้วถ้าผมสังเกตนะคุณผู้ฟังผมดีๆนะผมเคยตามกลุ่ม CP มาบางคนอาจจะไม่ชอบกลุ่มนี้นะแต่ว่าผมเฉยๆคือเมื่อในอดีต CP เคยเพิ่มทุนนะครับสมัยที่ผมเป็นนักวิเคราะห์อยู่เนี่ยเคยเพิ่มทุน25 บาทตอนนั้นคนก็โจมตีกันหนักเลยเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ CDF เนี่ยราคาลงไปเทรดต่ำกว่าราคาเพิ่มทุนด้วยแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยพอเพิ่มทุนเสร็จนะครับแล้วfundamental เนี่ยมันฟื้นตัวก็คือว่าธุรกิจหมูที่เวียดนามเริ่มฟื้นธุรกิจหมูที่จีนเนี่ยดีมากๆในการขายอาหารสัตว์ที่จีนดีมากๆเนี่ยในประเทศก็ฟื้นเนี่ยหุ้นกลับไป30 กว่าบาทเพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญของนักลงทุนที่ต้องตอบตัวเองก็คือว่าคุณพร้อมจะถือหุ้นไปกับเจ้าของเนี่ยนานหรือเปล่าก็คืออาจจะปี2 ปีนะแต่ว่าคุณกำไรแน่นอนผมให้โจทย์ประมาณนี้ดีกว่า
คืออย่ามายว่าถ้าเราซื้อวันนี้แล้วเราต้องกำไรวันพรุ่งนี้เลยอ่ะหรืออาทิตย์หน้าเลยอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์คนที่เพิ่มทุนนะแต่ถ้าที่ผมสังเกตอ่ะถ้าอยู่กลุ่มเนี้ยอาจจะช้านะแต่ว่าผมว่าราคาเพิ่มทุนเนี่ยเป็นราคาที่ผมไม่กล้าการันตีหรอกนะแต่ผมคิดว่าจากประสบการณ์อ่ะปี2ปีอ่ะถ้าธุรกิจมันกลับมาจริงอย่างที่เรามองโลตัสอีก2ปีกลับมาแม็คโครก็คงค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็กำไรอยู่ละค่ะแกต้องอดทนสักปี2ปีก่อนใช่ผมว่าประมาณ2ปีพี่ม่อนคือเศรษฐกิจน่าจะฟื้นค่อนข้างโอเคแล้วคือถ้านักท่องเที่ยวกลับมา40ล้านคนเนี่ยผมว่าโอเคแล้วถ้าในกรณีนี้1พี่ซื้อหุ้นเขาแล้วพี่ไปเพิ่มทุนไอ้สมอลล็อตอะไรเยอะๆพี่ไม่สนใจครับพี่ซื้อในกระดาษไหนไม่นะ45บาท44บาทราคามัน make sense ไหม ไม่ต้องไปรอซื้อโอ้เพราะเมื่อปีแค่49บาทครับต้องบอกพี่ม่อนก่อนนะว่าอันนี้เป็นราคาเบื้องต้นที่นักวิเคราะห์ประเมินซึ่งแน่นอนว่าตอนปีนี้ตอนที่ทุกคนตื่นเต้นกับแมคโครเนี่ยแมคโครขึ้นไป50กว่าบาทนะคือต้องเราไม่ได้บอกว่าราคา49เนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าราคาที่มันจะนิ่งเสมอไปแต่ว่าตอบคำถามพี่ม่อนคือซื้อ45ซื้อ 43.5 เนี่ยผมมองว่าโอกาสน้อยมากที่ราคาจะหลุด 43.5 เพราะว่าถ้าหลุด 43.5 เนี่ยต้องบอกว่าคนก็อาจจะไม่อยากเพิ่มทุนอีกเยอะเลยซึ่งแมคโครเค้าก็อยากได้เงินเหมือนกันน่ะคราวเนี้ยผมเลยมองว่าถ้าเทียบกัน 43.5 กับ 45ผมมองว่าก็พี่ม่อนเสียเวลานิดนึงเนาะไปแบงค์ไปโอนตังค์หรือว่าไปส่งเอกสารนิดนึงแต่ว่าผมว่าถ้าพี่ม่อนซื้อและเซฟพี่ม่อนซื้อแสนหุ้นก็ได้อ่ะพี่ม่อนก็ถ้าเกิดหุ้นต่างกันส่วนต่างบาท50ก็แสนห้าแล้วนะเยอะนะก็เยอะโอเคถูกไหม ใช่ไหม 43.5 กับ 45แสนห้านี่เยอะนะแสนหุ้นของพี่ม่อนซื้อแสนหุ้นเนี่ยได้ซื้อพันหุ้นคงไม่แตกต่างนะพันบาทถ้าเกิดพันหุ้นผมอาจจะไม่ออกไปเพราะว่าพันหุ้นก็ 1.5 ก็ 1,500 บาทเสียค่าน้ำมันรถเสียถ้าบางคนอยู่ไกลอันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ไม่มั่นจองแล้วกันนะผมตอบคำถาม make sense แล้วขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่เราจองเพราะเขามีเรื่อง small lot small lot อีกพี่ก็ small lot ทำไมเสียเวลา 200-300 หุ้นเออแล้ว200หุ้นจะไม่คุ้มเท่าไหร่เป็นทีมเขาเฉยๆเป็นมุกเขาให้แบบโฆษณาชวนเชื่อว่าหุ้นไม่โคดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะอารมณ์นั้นแล้วแต่นักทุนนะถ้าผ่านหุ้นไม่ต้องไปเดินทางหรอกอะไรเงี้ยนะที่พี่บิ๊กบอกซื้อไปเลยในกระดาษต่างกันแค่บาทเดียวผ่านหุ้นก็ผ่านบาทนะฮะถ้าหมื่นถ้าแสนหุ้นก็ว่ากันนักทุนอ่ะเป็นไอเดียที่ดีนะฮะนักทุนอันนี้เป็นเรื่องที่ติดตามข้อข้องใจนักทุนหลายๆท่านเองนะพี่บอสกับพี่บิ๊กก็เลยมีโอกาสคุยแล้วพี่บิ๊กเป็นกลางหนึ่งพี่บิ๊กก็ไม่ได้มีเข้าไปเชียร์อะไรนะก็ตรงกลางแล้วก็ราคาก็ยังให้สูงกว่าราคาจองอีกอ่ะก็โอเค make sense ในข้อมูลที่คุณบิ๊กนำเสนอตรงจุดนี้ไม่มี buy at นั่นเองนะครับที่ต้องมาเชียร์ซื้อว่าเชียร์ขายแต่ว่าเป็นไอเดียเฉยๆในแนวทางของตัวแมคโครนั่นเองนั่นจุดการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นจุดต้องใช้พิจารณาในการตัดสินใจในการ พูดเร็วจะได้ละวันละเวลา5รอบขอบคุณคุณบิ๊กมากไขข้อข้องใจกับกลุ่มนี้ดีมากมากเลยค่ะแต่พี่ข้องใจนั่งจุนขอข้องใจเยอะๆหน่อยเอาเชิญเลยครับพี่บิ๊กพอดีพี่บิ๊กเป็นนักวิเคราะห์ที่มีข้อมูลเยอะนะฮะเรื่องราวของการเอาจำนวนหุ้นประมาณ 15% มาระดมทุนรวมทั้งเคลียร์ชูเคลียร์แชร์มาแชร์กันนะนะก็จะได้เงินประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทถูกไหมฮะที่กลุ่ม CP จะได้เงินก้อนนี้เข้าไปเคลียร์นี่ให้กับทางด้านแมคโครถูกไหมฮะ 60,000 ล้านบาทใช่ครับเขาซื้อโลตัสมาแสนล้านใช่ไหมฮะพี่จำไม่ได้400,000นี่น่าจะสูงกว่านั้นนะพี่น่าจะประมาณ300,000ป่ะประมาณ 3-400,000 นะผมดูแป๊บนึงนะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าแป๊บนึงนะแต่กลุ่มเขาไม่ต้องเติมเงินแต่เขาไปกู้เงินเพื่อซื้อไอโลตัสแล้วเขาก็เอาเงินที่ไอมาเอาหุ้นส่วนหนึ่งมาขายให้ทุนทั่วไปก็ได้เงินไป600,000 ล้านแล้ว60,000กว่าล้านแล้วก็ทำให้ DE มันลดลงถูกต้องนะพี่ม่อน300,000 ล้านบาทนะ302ค่ะค่ะก็ประมาณสักหมื่นล้านเหรียญอ่ะใช่ครับใช่อ่ะโหเก่งเนาะเงินดอกเงินอ่ะทำไมไม่เป็นแบบเจ้าสัวบ้างอ่ะ
กู้เงินก็ได้ดอกถูกแล้วคนให้กู้ก็ต้องมาซื้อหุ้นเขาด้วยโอ้สุดยอด นี่ไอเดียที่พี่กำลังจินตนาการภาพที่เห็นเฮ้ยเก่งนะครับคือไปกู้เงินแบงก์มานักทุนแล้วก็ได้เงินจากนักทุนทั่วไปได้อีกแล้วก็คนที่ปล่อยกู้พวกกองทุนต่างๆอ่ะก็เป็นบริษัทแบงก์นี่แหละพวกนั้นก็ต้องมาซื้อหุ้นเขาอีกโอ้ไอ้ที่จ่ายดอกเบี้ยก็ได้จากเงินนี่แหละโอ้ของฟรีได้ของฟรีเลยนะเนี่ยคือมันผมว่าจะมองว่ามันไม่เสี่ยงก็ไม่ได้นะพี่มอนเพราะว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันคือดีลที่ผมตามกลุ่ม CP มาหลายดีลก็มีดีลที่ผมคิดว่าจะไม่ได้เป็นบวกในระยะสั้นนะครับยกตัวอย่างแล้วกันเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ย CPF นะไปซื้อธุรกิจหมูที่จีนนะครับซื้อธุรกิจหมูที่จีนมาตอนนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเงินลงทุนเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังกำไรอยู่เพราะว่าราคาหมูที่จีนนั้นอยู่ประมาณสัก35หยวนบวกลบ40หยวนอะแต่วันนี้ราคาหมูจีนเหลืออยู่มา15หยวนบวกลบก็กลายเป็นขาดทุนนะครับแล้วก็การพอเวลาสมมติว่าพี่ม่อนทำธุรกิจเนี่ยแล้วใช้เงินกู้เยอะเนี่ยเวลาที่ธุรกิจที่ซื้อมาเนี่ยมันเทินจากกำไรเป็นขาดทุนเนี่ยไอ้มันก็จะไปสควีซกระแสเงินสดใช่ไหมรอบสุดท้ายเนี่ยแบงก์ก็ต้องมองแล้วว่าเฮ้ยคอลเลคชั่นโลที่เดิมเนี่ยคุณเอามาตึงเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับไอ้การเขาเรียกว่าวงเงินตรงนี้หรือเปล่าหรือคุณต้องมีการใส่เงินเดินดาวหรือเงินอะไรเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าคือผมจะอะไรบอกเลยเคยบอกว่ามันไม่ได้มีธุรกิจทุกธุรกิจที่เขาซื้อมาแล้วมัน success เลยนะครับอย่างหมูที่เมืองจีนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าไปซื้อมาแล้วก็กลับมาขาดทุนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือโลตัสเนี่ยผมตอบที่ว่านี้ดีกว่าว่าผม question นะอันนี้คือต้องบอกว่าผมมาเชื่อว่าพอเวลาที่นักท่องเที่ยวกลับมาเศรษฐกิจไทยฟื้นเนี่ยผมเชื่อธุรกิจคอมเมอร์สเนี่ยดีนะครับยังไงก็ต้องดีเพราะว่าแน่นอนว่าพอทุกคนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นก็ต้องจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าอยากจะให้ชวนคุณผู้ฟังคิดแล้วกันคือถ้ามองแบบเป็นกลางเนี่ยตอนที่ CPO ซื้อแมคโครเนี่ยตอนนั้นเนี่ย success มากเพราะว่าพอซื้อแมคโครมาเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีเขาก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทยอยคืนหนี้แล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่า cash machine ของกลุ่ม CP นะแต่ Lotus เนี่ยผมต้องตอบนี้เลยว่าผมยัง 50-50 แล้วกันว่าไอ้การที่จะเขาเรียกว่าเนื่องจากว่า1คือซื้อไม่ถูกมากนะฮะซื้อในระดับที่ไม่ได้ถูกมากแล้วก็2เนี่ยก็คือต้องรอดูว่า performance ของตัว Tesco ในการเทิร์นอะราวด์กลับมาใน2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดมั้ยนะครับประมาณผมตอบกันกลางๆประมาณเนี้ยคือแต่ว่าก็คิดว่าราคาตรงเนี้ยผมว่าน่าจะ price in อะไรหลายอย่างแล้วล่ะครับค่ะโอ้เขากอดหุ้นไว้เอาออกมา 15% เขายังกอดอีก 60% โอ้ยถ้าราคาหุ้นทะเลทะล่าไปอีก50บาทโอ้เขาก็ได้ส่วนต่างเยอะเลยอันนี้คิดแบบชาวบ้านนะพี่ไม่ได้คิดแบบคนใหญ่คนโตคนรวยแสนล้านนะฮะพี่คิดแค่คนแสนบาทเนี่ยโอเคโอ้อะไรเงี้ยคิดแบบว่าเราอะแสนบาทเองเขารวยแสนล้านอ่ะช่วยกันรวยกันต่อไปคุณแมคโครใครมีเพิ่มทุนซื้อไปกับเขา43.50 บาทใครไม่มีอยากได้ 2,000 หุ้นเคาะซื้อเลย15บาทเพราะเขาไม่ให้ตกถ้าตกแล้วไม่มีคนซื้อแต่กองทุนต้องซื้อกอง14กองกองไหนบ้างที่ไปซื้อเนี่ย กองเคสิกไปซื้อมั้ยฮะของท่านในเครือผมถ้าได้ผมดูรายชื่อนะก็ผมว่าน่าจะเกือบทุกเจ้านะพี่บอลที่เป็นกองใหญ่ๆเนี่ยก็รับไปหมดนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าหนี้เขาหมดทั้งประเทศอ่ะปล่อยกู้เขาหมดอ่ะใครไม่ได้ปล่อยกู้ 4 ปีนี่ตกขบวนนะไม่ใช่คนในประเทศมั้ยกุมใจประเทศไทยอ่ะขอบคุณนะคุณบิ๊กได้รายละเอียดจริงๆนะเพราะพี่ข้องใจนะแต่คุณบิ๊กก็โอเคคุณบิ๊กก็มีระยะในการนําเสนอว่าแบบนี้อย่างนี้จุดเสี่ยงจุดดีแล้วก็จุดที่จะถือแต่ต้องเป็นการถือลงทุนนะฮะทุนเพราะว่าถ้าซื้อปั้งเพื่อที่จะขึ้นไป50บาทต่อโน้นน่ะคงไม่ใช่เร็วๆนี้เนาะใจเย็นๆนะเพราะมีคนถามมาเยอะมากหมดแล้วล่ะอ่ะตลาดของคุณบิ๊กวันนี้ก็1,620กับ1,650ใช่ไหม
รอบนี้ใช่ครับถ้าแนวต้านรอบนี้น่าจะติดตรงนี้แหละผมว่า1620 1625ตรงนี้แหละผมว่าติดตรงนี้แหละแถมให้พี่อีก20จุดไม่ได้หรอจะไปติดทำไมคือผมอยากเชียร์อยากเชียร์มากๆเลยเพราะผมเป็นคนมองโลกในแง่บวกไงแต่ว่าคือดูจากภาวะตลาดตอนนี้ผมคิดว่าคนมองเห็นปัจจัยเสี่ยงพี่มอนในหลายเรื่องจริงผมไม่แน่ไอเดียหรือว่าวิวของกลยุทธ์ของทางกสิกรมาแชร์เดี๋ยวไว้ตีไว้ข้างหน้าแล้วกันผมว่าปัจจัยเสี่ยงปีหน้าเนี่ยผมว่าเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่นะยังไม่ไปไหนแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็จะเป็นเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ที่นักลงทุนจะต้องติดตามต่อเนื่องในปีหน้านะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันไปแล้วว่าโควิดเนี่ยมันก็น่าจะผ่านผมคิดว่าโอมิคอนเป็นเวฟจบแล้วนะของโควิดเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าผมคิดว่าไม่มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูกันเรื่องจีนเนี่ยต้องตามนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับจะมีการฮึ่มๆกับอเมริกาในหลายเรื่องนะครับแล้วก็จีนดูเหมือนเขาเริ่มเห็นแล้วว่าการที่เขาไปคุมภาคอสังหาเนี่ยหนักๆเนี่ยมันเริ่มเห็นผลกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วสุดท้ายเขาประกาศผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะฮะลดสำรองที่แบงค์ต้องเก็บไว้แล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลพวก property ก็จะผ่อนลงนะครับผมเลยคิดว่าโหมดตรงนี้ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับในแง่ของsentimentแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยผมว่าอาจจะลืมไปที่พูดเรื่องนี้แต่ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าจุดนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าโอเคถ้าเป็นรัฐบาลชุดเดิมก็ทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของอย่างรับเหมาก็ได้นะเรื่องของนิคมการลงทุน FDI พวกนี้จะชะลอเพื่อรอดูผลการเลือกตั้งนะนี่เป็นความเสี่ยงที่ผมเท่าที่ผมลิสต์ได้ในปีหน้านะครับได้ค่ะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคขอบคุณมากเลยนะฮะซื้อ TTB ตามพี่บิ๊กกำไร 10% แล้วจ้าว้าว อย่าไปกล้าซื้อเลย TTB อ่ะตังน้อยจะไปยกแสนล้านยกยากรอให้คนตังเยอะช่วยยกหน่อยได้กำไรได้เพราะจำนวนหุ้นเขาเยอะทิ้งแซวกับพี่บิ๊กนั่นเองเนาะ TTB ใช่ครับคำถามพี่ม้อนยอดเยี่ยมอุ้ยขอบคุณมากเลยนะฮะถามแทนหัวใจของนักทุนพี่ม้อนก็เป็นหัวใจนักทุนอย่าลืมนะงานเริ่มต้นที่หัวใจพี่บิ๊กเจอกันวันเสาร์เนาะงานเริ่มต้นที่หัวใจของพี่ม้อนกับนักลงทุนไทยประจำปีเราอยู่ในตลาดด้วยกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันนักทุนประจำปีปีละครั้งหนึ่งนั่นเองนะก็หุ้น65จะแรงไปไหนพี่บิ๊กหาคอนเซปต์นี้นะแล้ววันนั้นน่ะจะโดนพี่ม่อนยับซ้ายยับขวาคำถามบางคำถามเตรียมคำถามแทงพี่วิกละได้ขอบคุณมากเลยพี่วิกขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะได้ความรู้จากพี่วิกมากมายเลยนักทุนไม่ต้องกลัวเรื่องราวของตลาดในรอบนี้แต่ให้ระมัดระวังคืออย่าเพิ่งอัดเงินเข้าไปซื้อเยอะนะฮะถ้าเห็นตลาดมันถอยก็ซื้อหุ้นน่ะซื้อหุ้นที่จะเติบโตในปีหน้าตอนเศรษฐกิจฟื้นนั่นเองไอ้โควิดไม่เกี่ยวละโควิดดีโอเพนนิ่งอะไรแกก็บอกไปจบแล้วนะฮะก็รอพวกเงินรัฐบาลจะอัดมาใครจะได้ประโยชน์ตึงมี65แล้วก็อะไรอีกนะหุ้นท่องเที่ยวตาคนอั้นเห็นไหมโอ้คนบอกว่าไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวเขาใหญ่ทำไมมันแย่งกันกินกันพักกันอย่างขนาดนี้นี่ขนาดโควิดยังไม่สางนักทุนยังอัดกันถล่มทลายถ้าโควิดสางมันจะขนาดไหนนะไอเดียของพี่บิ๊กก็เลือกซื้อหุ้นพวกนี้แต่ว่ามันก็มีความเบียดมีความผันผวนรุนแรงนั่นเองอ่ะนักลงทุนพี่มาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกับพี่ชุยใครที่จะไปหุ้น65จะแรงไปไหนก็บริจาค999บาทนะคะนักทุนก็บริจาคแล้วส่งสลิปการบริจาคดังกล่าวนี้นะฮะไปที่ @blmi เพื่อที่จะเชิญเตรียมเข้างานวันเสาร์นี้นั่นเองวันเสาร์ที่11ธันวาคมนั่นเองนะคะนักทุนค่ะตอนนี้ยอดบริจาคเข้ามาประมาณเกือบ 50,000 บาทแล้วนะแต่เป้าหมายพี่ม่อน2ล้านนักทุนไทยรายการพี่ 50,000 ล้าน5โอ้ห่างไกลอยู่เหมือนเซ็ตจะไป 2,000 ห่างไกลจังเอาให้ใกล้ๆหน่อยนะ
ท่านที่ยังไม่บริจาคช่วยบริจาคนิดหนึ่งนะจะได้ไปใกล้ๆ2ล้านซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดกระดูก2ล้านได้ 50,000 ทำไมได้น้อยจักเสื้อ 2,000 จะอยู่ไกลไหมเนี่ย มานักลงทุนทั่วฟ้าประเทศไทยใครที่มีหัวใจในการลงทุนปีละครั้งบริจาคมาแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้หุ้นที่มีกำไรวันนี้ 10% เออขอให้ตลาดหุ้นไทยไป 2,000 จุดอธิษฐานกันมาคนเราอ่ะถ้าไม่คิดไม่อธิษฐานไม่เพ้อมันก็ไม่มีอะไรเกิดไอ้น้องเอามาใหม่บริจาคยิงไอ้น้องไม่ต้องเห็นหน้าพี่ให้เห็นหน้าที่จะบริจาคมาเลยงานเริ่มต้นที่หัวใจยิงเลยช่วยกันเร็วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องเอาหน้าพี่หน้าพี่เงินมันยังไม่ออกต้องหน้านี้ตังค์จะได้ออกเข้ามาลงทุนก็แอดไลน์ BLLMI นะถ้าสลิปโซมาแล้วนะฮะแล้วใครที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนแมคโครมาทำบุญกับพี่มั้งอ่ะ999บาทอ่ะแมคโครพันหุ้นปลาไปเท่าไหร่ละนิดหน่อยนิดหน่อยทำบุญให้ตัวเองลงทุนทำบุญให้กับตลาดไงลองดูลองดูอัมมาขอบคุณมากเลยนะทุนอ่ะพร้อมแล้วหลายๆท่านนะทำบุญด้วยกันนะแล้วก็วันเสาร์ก็อินไว้เข้าไปที่ Facebook ปิดเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่9นั่นเองนะคะทุนโอ้โหมีพลังรวบรวมพลังมาช่วยกันทุนงานทำบุญทำความดีนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอย่าเหนื่อยอย่าท้อแท้ให้กำลังใจตัวเองพี่จุ้ยสวัสดีค่ะพี่จุ้ยมาแล้วโทษทีครับโอ้ยเหนื่อยจุ้ยคิวจุ้ยยังไม่มีเดี๋ยวพี่ส่งไปคิวไปให้นะลืมไปเลยคิวจุ้ยยังไม่ได้หรอกคิวจุ้ยไปไหนบ้างวันเสาร์ที่11นะคะคุณจุ้ยเสาร์ที่11ไหนครับ11นี้แหละไปเที่ยวป่ะโอ้โหน่าจะไม่ว่างนะคิวอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเพราะพี่ติดต่อไปหลายคนอ่ะส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวกันหมด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุ้ยอยู่กับพี่ทุกวันอยู่ละโอเคอ่ะมาเหนื่อยจุ้ยเหนื่อยจุ้ยอย่าลืมทำบุญงานเริ่มต้นหัวใจพี่ด้วยนะบริจาคมาด้วยนะเอ๊ะทำไมพี่ดุจังเลยอ่ะ ดุเดือดแล้วเกินโอ้โหวันนี้หุ้นขึ้นน่าจะสบายใจนะฮะได้ได้เมื่อกี้พี่ได้มา2บาท2บาทเมื่อวานได้ซิลลิ่งมาโอ้โหมันได้อะไรอะไร SL ขนาดชื่อหุ้นพี่เรียกชื่อเขาไม่ถูก SL อ๋อ SL H อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพูดไม่ได้หุ้นเขาบิดออฟเฟอร์กันหลักแสนหุ้นเองเดี๋ยวนักทุนพี่เข้าไปรุมกันตายเจ้าแตกตื่นกันหมดหุ้นบางตัวไม่ได้นะเนี่ยเขาขึ้นมา3บาทได้หมดเลยอยากรู้หรือเปล่าไม่บอก เดี๋ยวเจ้าแตกตื่นกันหมดทั้งตำบลอีกหุ้นมันมีเป็นพันตัวนักทุนมันก็มีเนาะบางตัวก็2บาท3บาทบางตัวก็ลิ่งมางงๆบางตัวยัดดันแล้วดันอีกก็ไม่ขึ้นมาพร้อมกันแล้วนะสวัสดีคุณจุ้ยร่วมทำบุญแล้วนะ999บาทขอบคุณนะ9,999บาทเอ้ย999บาทขอบคุณค่ะมาแล้วทำบุญแล้วคุณมั่นคุณจุ้ยหัวใจอ่อนแอทำบุญแล้ววันนี้รู้สึกหัวใจเข้มแข็งใช่เลยใช่เลยSL เข้าช้อนตอนไหนดีอ่ะดูให้หน่อยสิ SL เข้าช้อนตอนไหนพี่เพิ่งปล่อยไปจะมาช้อนอะไรเนี่ย ดูเลยหุ้นร้านยาค่ะพี่จุ้ยระดมทุนเพื่อเอาไปขยายร้านทำ10ร้านจะรายได้เห็นชัดๆแล้วหุ้นมันขึ้นมาเยอะจังอ่ะ หุ้นตัวหนึ่งตัวนั้นวิบวก4บาทด้วยหรอโอ้แม่เจ้าผมเยอะจังไม่ได้ดูเลยผมจะใช้ไทม์เฟรมสั้นๆดูนะฮะเพิ่งเทรดกันได้3วันเองใช่ไหมฮะจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์เฟรมที่สั้นแล้วพอที่จะเห็นภาพเนี่ยก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมครึ่งชั่วโมงก็แนวโน้มยังไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าแท่งล่าสุดที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะฮะปิดบวกแล้ววอลลุ่มเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงนะครับถามว่าเข้าได้ไหมก็ถ้าเทรดดิ้งก็เข้าได้แต่ว่าอย่าลืมฮะจุดหนี17บาท20นะฮะคือจุดหนีนะฮะ
ส่วนเป้าหมายทางด้านบนแถวแถว18.60 บาทครับผมได้เสียเท่ากัน50-50อ่ะครับผมว้าย50-50เอาเนี่ยนักทุนจะช้อนตอนไหนอ่ะช้อนตอนไหนฮะมีนักทุนก็แถวๆนี้ก็ได้เพราะว่าแนวโน้มหลักเขาเอียงมาทางขึ้นนะฮะแนวโน้มหลักของเขาตอนนี้ครับผมค่ะค่ะทำเฟรม30นาทีเพิ่งเริ่มเป็น1เองนะเนี่ยเอเลดเวฟอุ้ยลง A ขึ้น B ลง C จบ C แล้วขึ้น1นี่อุ้ยเมื่อคืนพี่เข้า VIP ก็สอนอยู่แต่แล้วแต่แล้วใครเป็น VIP ไปดูสอนเรื่องหุ้นตัวนี้พอดีเลยตายเลยเห็นปะพี่มองได้จินตนาการได้เป็น1หัวเราะหัวเราะดีครับ1 2วอลลุ่มสะสมต้องเยอะดู OBV นี่วอลลุ่มยังใหญ่อยู่โอเคค่ะคำถามหุ้นนะ SMD SME รับราคาเท่าไหร่อ่ะมาถามหุ้นมานักลงทุน SMD โอ้ TTB ขึ้นจริงด้วยทำเป็นเล่นไปมีหุ้นบางตัวกระตุกกระตากไม่ได้นะกระตุกกระตากเจ้าแตกตื่นหมดจริงเลยเขาทำราคาอยู่ตึบๆเราก็เห็นอยู่ SMD ถ้าดูในภาพใหญ่ weekly ก็ยังถือว่าดูดีอยู่นะฮะยังถือว่าดูดีอยู่ไปดู time frame daily ประกอบค่ะ time frame daily เนี่ยนะฮะก็มองว่ารับได้นะฮะเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างลึก13.60 บาทนะถามว่ารับแถวไหนก็แถวๆโซนนี้นะใกล้ๆแถวๆนี้แหละฮะอีกหนึ่งประเด็นที่ผมมองว่ายังได้ลุ้นก็คือการย่อตัวลงมา2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มค่อนข้างที่จะบางนะครับวอลุ่มค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ราคาแถวๆนี้ก็ใกล้จุดนี้13.60 บาทครับผมค่ะได้ค่ะหุ้นฟินแลนเซียที่เราเล่ไล่กันมาตั้งแต่4บาทอ่ะจอยดูดิวันก่อนพี่นิพนธ์แนะนำเนี่ยโดนฟาดเกือบตายนะ นักลงทุนพี่นิพนธ์เข้ามาเจ้าแตกตื่นกันหมดเลยก็ยังไม่เสียนะฮะยังไม่เสียอาการนะเพราะว่าสุดท้ายถึงแม้ว่าเมื่อวันที่3เนี่ยหางข้างบนจะยาวจะยังสามารถติดบวกได้นะฮะแล้วเมื่อวานเนี้ยคือมันจะดูไม่ดีมากๆถ้าสมมุติว่าเมื่อวานนี้มันปิดแดงแต่มันกลับกลายว่าต่อสู้ขัดขืนนะสุดท้ายกลับมาปิดบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพก็เลยยังถือได้นะส่วนจุดหนีจุดหนี5.65 บาทครับโอ้ยใครเชื่อหน่อยอะวันนั้นที่พี่นิพนธ์เขาแนะนำก็ประมาณ5.08 บาทมั้งแล้วก็ลากไป6.05 บาทแล้วก็ฟาดกลับมาวันนี้ก็เอาคืนเห็นภาพนั่งทุนจุดนี้เท่าไหร่นะ5.65 บาทครับผมกำไรก็เท่าไหร่เท่ากันนะได้ค่ะโอเคฟินแลนเซียโอเคได้ไหมคุณอ้อยประภาวันคุณวิภาคอมเมนต์มาให้พี่มาหน่อยเซถามกันตึมๆขนาดนี้ได้เลยร่วมทำบุญแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีแนวต้านเท่าไหร่สวัสดีวันนี้บวกขึ้นมาแรงนะฮะเดี๋ยวผมดูว่าจุดที่ถ้ายืนเหนือได้เนี่ยมันจะกลับมาดูดีครั้งหนึ่งนะฮะหกสิบเอ็ดบาทนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ปิดเหนือ61 บาทนะฮะภาพสวัสดหลังจากที่ร่วงลงมาแรงนะช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะมันก็จะกลับมาดูดีขึ้นดูกันวัดกันที่61 บาท
นะครับวันนี้ถือว่าได้ลุ้นอยู่เหมือนกันถามว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านก็คือโซนแนวรับก่อนหน้านี้นะก็คือแถวบริเวณ63บาทครับผมค่ะได้ๆค่ะเดี๋ยวร่วมทำบุญด้วยค่ะอ๋อได้เลยนะทำบุญก่อนเถอะนะปีละครั้งให้กับหัวใจนักทุนนะแล้วก็เรื่องราวของตลาดด้วยนักทุนทำบุญให้กับตลาดก่อให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นไป 2,000 จุดฝันเพ้อขอให้เพ้อเป็นจริงช็อตปิดอย่างเนี้ยพูดต่อหน้าจะพอช็อตปิดแล้วปิดแล้วเปิดลองด้วยวันนี้โอ้ยจริงเหรอมาตรวจเช็คหมดเลยเปิดลองลองนี่เอท่าศูนย์แซ่บสองหนึ่งคือสุดท้ายแล้วเปิดลองเปิดลองเราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าถ้าสมมติว่าวันอะไรนะวันศุกร์ใช่ไหมปิดล่วงวันที่3ปิดล่วงสต็อปขาช็อตเนี่ยมันจะมากดลงอยู่ที่947นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มันปิดเหนือ947เพราะนั้นเนี่ยช็อตนี้ต้องไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็หันกลับมาอยู่ฝั่งรองนะฮะโดยฝั่งรองก็จะต้องดูสต็อปลอสที่942จุดครับผม942จุดทำไมลึกอ่ะลึกครับเพราะว่าช่วงนี้โบไทยมันแรงไงฮะโบมันแรงที่ถามเนี้ยว่าลองมาแล้วโอ้ยลึกอ่ะแม่ลึกมากลึกมากกว่าที่ลองมาอีกอ่ะก็ลึกดีแล้วจะได้แบบว่าไม่ล่วงลงมาโดนไงฮะโอเคเปิดเราแล้วสต็อป942 942แล้วก็อันนี้ทำเฟรมเดย์ใช่ไหมฮะครับอันนี้ทำเฟรมเดย์ส่วนทำเฟรม1ชั่วโมงนะก็อยู่ฝั่งรองนะครับแนวรับไม่รู้ว่าจะมารับหรือเปล่านะฮะ958ครับโอ้ยจุดนั้นเลย958แนวรับ958แนวต้าน966นะสำหรับวันนี้ครับผม98 966อ๋อ1ชั่วโมงนี้ลุ้นไป966ใช่ครับอืม966ส่วนจุดนี้ทำเฟรม1ชั่วโมง955ครับ955โอเคการลองในรอบนี้จะเป็นลองที่ไม่แน่ใจหรือว่าได้แล้วคือผมมองอย่างเงี้ยฮะผมมองว่ามันไม่จะตอบว่าไม่แน่ใจก็ไม่ได้ก็ต้องตอบว่าเปิดลองนะฮะในสิ่งที่เราแอคชั่นประเด็นก็คือว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยเรื่องโอไมครอนนะฮะที่ตกใจกันทั้งโลกเลยแล้วก็ล่วงลงมาเลยมากสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันไปโลสุดๆคือทำให้ตลาด Set 50 Future Series Z21 เนี่ยไปโลสุดที่แถวๆ928 929สุดท้ายมันดึงกลับนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าโอไมครอนเนี่ยนะฮะไม่รุนแรงตอนนี้ยังไม่พบใช้คำว่ายังไม่พบนะฮะว่าจะมีอาการรุนแรงนะสำหรับคนที่ติดเชื้อนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไม่ใช่แค่บ้านเราตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะฮะก็หายตกอกตกใจกันแล้วก็ฟื้นขึ้นมากันแทบจะทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นนะฮะถามว่ามั่นใจไม่มั่นใจไหมในมุมผมมันไม่เกี่ยวกับมั่นใจหรือไม่มั่นใจนะฮะมันเกี่ยวกับว่านะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ฝั่งรองต่อให้ไม่มั่นใจก็จะอยู่ฝั่งรองต่อให้มั่นใจก็จะอยู่ฝั่งรองนะฮะเฮ้ยคิดงี้ได้ไงอ่ะก็เราจะมั่นใจอะไรได้ฮะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอใช่ไหมฮะถูกต้องถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่งั้นเราจบชีวิตแน่โอ้แน่นอนครับผมแล้วก็หน้าที่เราไม่ต้องรอพูดธรรมดาใช่แล้วก็อีกประเด็นก็คือมันอยู่ที่ว่าณช่วงนี้เนี่ยนะฮะเทรดมากเทรดหมายถึงจำนวนหลอดในการใส่นะมากหรือน้อยก็ไม่ได้เกี่ยวกับมั่นใจไม่มั่นใจอีกมันเกี่ยวกับโวลทายมันสูงครับผมโอ้เพราะฉะนั้นโวลทายมันสูงเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนหลอดที่เยอะ
ก็ใช้จำนวนหลอดที่น้อยลงครับผมแค่นั้นเองค่ะค่อยๆค่อยๆทยอยใช่ไหมฮะครับผมการลงทุนทางด้านฟิวเจอร์มันจะเป็นอย่างนี้นักทุนนะฮะใครที่เทรดทางด้านฟิวเจอร์จะเข้าใจในสิ่งที่คุณจุ้ยได้อธิบายอย่างชัดมากเลยนะโดนโดนจริงๆสำหรับฟิวเจอร์นั่นเองค่ะได้ค่ะหมดเวลาจุ้ยอุ้ยครับก็ช่วงหน้าเราต่อไหมหรือว่าเราไปเจอกันตอนเย็นวันพุธเราต่อไหมอ๋อวันพุธต่อแต่ถ้าวันจันทร์ตอนเย็นใช่มันพูดเราไปต่อกันในช่วงจับจังหวะลงทุนได้ได้เดี๋ยวไปต่อกันในช่วงหน้าก็แล้วกันเรื่องราวของทองคำแล้วก็แอดวานหุ้นที่ตอนตกหนักคิดอะไรไม่ออกก็เอาเงินไปพักที่แอดวานถอนเงินออกมาได้ยังแอดวานถอนเงินสำหรับนักลงทุนที่ติดตามกันนะฮะก็อย่าลืมนะฮะหลายๆท่านบอกว่าทำบุญกันแล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็เริ่มกิจกรรมแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นฟูฟ้าปึ้ง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 ก็ช่วยให้ดุลไตใจชื้นแล้วก็ช่วยให้ดุลที่อธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะฮะทำบุญเพื่อเอเวอร์ทีทำบุญเพื่อเคอรี่จะมีเคอรี่ด้วยนะอย่าลืมนะช่วงนี้ทำบุญเพื่อแซดสิริแซดไม่เห็นมีใครบอกทำบุญแบบที่พี่บอกเลยอะไม่มีใครกล้าเขียนสนุกกันเถอะอย่าเครียดเลยติดก็ติดมันเถอะชาตินี้ชาติไหนมันก็ผ่านได้แหละได้ได้ดีแท็กได้รับไหมช่วงหน้านะช่วงหน้านะติดอกติดใจสี่ดีแท็กกะไปขายเรียกอะไรนะตอนที่เขาควบรวมกิจการกันกับทางด้านทรูนั่นเองนั่นทุนอ่ะได้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยคุณจุ้ยเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันโอเคครับสวัสดีครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญไหนขึ้นเลยนะฮะขึ้นจอใหญ่เลยทำบุญกันนะหุ้น65จะแรงไปไหนบริจาค999บาทนะฮะนักทุนค่ะแล้วนักทุนก็ส่งสลิปการโอนเงินนะฮะไปที่ @BLLMI นะฮะบริจาคเสร็จแล้วก็สลิปแล้วก็ทางทีมงานก็จะเชิญทุกท่านนะฮะเข้าร่วมกิจกรรมกันนะอ่ะก็เริ่มแล้วนะคะนักทุนนะส่วนท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษีก็ยิงสลิปนะยิงไปเลยแล้วก็ส่งสลิปไปให้2สลิปเลยงานนี้นะฮะส่งสลิปไปให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะฮะคำตอบจะเกิดขึ้นหุ้น65จะแรงไปไหนเจอกันเจอกันเจอกันวันเสาร์ที่11เดือนธันวาคมนะคะนักทุนค่ะใครยังไม่ได้ร่วมหรือว่าใครอยากมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะฮะขอให้การส่งเสียงของพี่ม่อนส่งเสียงถึงความรักความดีของนักลงทุนไทยช่วยกันนะกับการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ผ่าตัดกระดูกกระดูกนะเพื่อให้เดินได้นะก็ผ่าตัดกระดูกนะเสริมสร้างให้ดัชนีหุ้นไทยแข็งแรงนั่นเองเกิดอะไรขึ้นยังเดินได้ต่อไปเหมือนรอบที่ผ่านมานะจนเจอไมครอนนะก็โดนตบซะคว้าหันซ้ายหันหลุด 1,600 จุดแต่เราก็ยังใจชื้นเดินได้อยู่นะขอให้ไปนะเป็นที่คุณช่วยบอกไว้ขอบคุณมากเลยนะจนสำหรับวันนี้นะพี่ม่อนก็โหดมันฮาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะใครที่ติดตามหุ้นแมคโครก็ตามกับทางด้านคุณบิ๊กนั่นเองนะสำหรับวันนี้ช่วงนี้ลาท่านทุนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันช่วงจับจังหวะลงทุนนะคะสวัสดีค่ะรับเหมาทั้งทีต้องมีกำไร SME D Bank สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมาเติมทุนฉับไวงานจบทันใจรับกำไรแน่นอนวงเงินสูงสุดถึง15ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษให้เงินทุนหมุนเวียนก่อนเริ่มงานและระหว่างงานที่เดียวครบจบทั้งโครงการติดต่อ SME D Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1357เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดใครใครเขาเพราะเขาอาจเหลือแค่นั้นน้อยกว่าเรา
สอนเราจด